อ่ะจันเข้มครับก็เรียกผมแซวเล่นก็เรียกได้ว่าครับผมไม่ใช่หมายเปิดหมายแต่ว่าเรียกได้ว่าตอนแรกอ่ะเราต้องคุยกันเรื่องเอด้าก่อนเพราะเอด้าเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญขวัญใจของใครหลายๆคนไงจะได้แบบเฮ้ยเข้ามาปุ๊บต้องอยู่ฟังก่อนนะครับผมเราก็เอาเอด้ามาคุยกันก่อนเลยประมาณนั้นจะได้ทำให้คนคึกคักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองฮะโอเคall in sushi ไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องวันนี้นะปาเข้าไป12นาทียังไม่ทำอะไรเลยนะครับผมก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแหละแล้วก็คิดว่าคนน่าจะพอที่จะรู้กันอยู่แล้วแหละเนาะในเรื่องของตัว Bitcoin Future ETF นั่นเองนะที่คาดว่านะอันนี้ยังไม่ได้เป็น official หรือว่าเขายังไม่ได้ที่จะทางกลต.ที่อเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ที่จะออกมาบอกอย่างเป็นทางการว่าapprove แล้วอะไรแต่อย่างใดเนาะแต่ก็คาดว่าน่าจะ approve แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ก็ต้องรอติดตามกันดูในวันอาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ก็อันนี้แหละนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ราคาตลาดในช่วงนี้เติบโตขึ้นมากๆเนาะสำหรับตัว ETF นั่นเองนะครับรวมถึงอีกอันนึงซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนักเนาะเพราะว่าข่าวที่อเมริกากบมาซะหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วดีกว่าอีกก็คือเป็น ETF ที่เป็น Spot ETF เนาะหรือว่าเป็น ETF จริงๆอ่ะไม่ใช่ ETF กระดาษนะฮะอันนี้เป็น Spot ETF ซึ่งเปิดแล้วนะครับผมที่ยุโรปก็คือจะดูแลโดยถ้าเราเข้าไปดูก็จะดูแลโดยที่อังกฤษนั่นเองทาง FCA นั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าเป็นโลกที่1ที่ได้มีการเปิดตัว Spot ETF แล้วนั่นเองนะยังไม่ใช่เป็น Future ETF แบบที่อเมริกานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าข่าวดีมันมารัวๆผมไม่รู้ว่าข่าวดีมันมาจังหวะที่ Bitcoin ราคาขึ้นหรือว่าเขากะให้มันแบบมาอยู่ในช่วงนี้ประมาณนั้นหรือเปล่านะที่จะแบบเฮ้ยเอาโอเคเอ้ยข่าวดีเดือนที่แล้วเหรอโอเคอย่าเพิ่งออกค่อยไปออกตอนเดือนหน้าอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบวางสเกจอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรที่ไม่ดีเลยนะมีแต่ดีโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะก็ว่ากันไปนะครับผมก็มุนๆอยู่พอสมควรทีนี้เดี๋ยวขอมาดูข้อมูลกราฟอีกสักนิดนึงหลายคนก็อาจจะพอเห็นละสำหรับตัวชาร์ตนี้เนาะเป็นในเรื่องของเมื่อก่อนตอนสักปี2004ที่ Go ETF ได้เริ่มขึ้นนะครับผมที่อเมริกาเนาะก็ได้ทำให้ราคา Bitcoin นะครับไม่ได้ทำให้ราคา Bitcoin ราคา Go นะครับผมเติบโตขึ้นมากว่า5เท่าในช่วงนั้นเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัว ETF อันนี้ของ Go เป็น Spot ETF นะไม่ใช่เป็น Future ETF แบบนี้นะแต่ก็ไม่มีปัญหาฮะเรากล่าวได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถ้าจะเติบโตขึ้นแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะว่า ETF มาช่วงปลายปีนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะกับช่วงที่ตลาดมันน่าที่จะคึกคักแล้วก็น่าจะเป็นจำนวนสำคัญเลยแหละที่จะทำให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น5เท่าแบบทองหรือเปล่านี้ก็ต้องเลยรอติดตามกันดูเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องนึงนะครับผมซึ่งนักวิเคราะห์คนชื่อว่า Tech Dev เขาก็ได้ออกมาบอกเนาะว่าตอนนี้ราคา 60,000 เนี่ยมันเป็นราคาที่แบบเป็นบอททอมหรือว่าเป็นราคาที่เป็นฐานแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบตอนปี 2013 2017เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นฐานแล้วนะครับผมซึ่งสมมติถ้าเราคำนวณกลับว่าโอเคสมมติถ้า 60,000 อ่ะมันเป็นฐานใช่ป่ะมันไม่ได้ท็อปนะคือมันจะขึ้นไปอีกนี่แหละสมมติถ้าฐานมันอยู่ที่ 60,000 อ่ะมันก็ต้องขึ้นไปประมาณสัก 80-85% หมายความว่า Bitcoin เนี่ยมันจะตกใน Bear Market อ่ะอีกปี2ปีข้างหน้าประมาณ 80% ซึ่งสมมติถ้า 80% แล้ว 60,000 เป็นฐานเนี่ยแสดงว่าตอนช่วงที่พีคมากๆของ Bitcoin เนี่ยมันจะไปอยู่ราวๆสัก 300,000 อันนี้ผมคำนวณไว้ให้แล้วเนาะสำหรับในเรื่องของตัวไซเคิลนี้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงเท็จมันเอาแค่ไหนนะก็เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกัน 300,000 เนี่ยก็เอ็กซ์ตรีมไปหน่อยผมคิดว่า 150,000 ก็สุดยอดแล้วนะจับแมวแล้วนะครับ 300,000 ก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคไหมจริงๆมีแต่ก็พอละเดี๋ยวยาวเกินไปแล้วที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ไปคุยเพราะว่ามันมีเรื่องของคุณรอพอก็ได้ออกมาพูดด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว ETF ที่ออกมาเนี่ยจริงคนได้ประโยชน์เนี่ยคือ Wall Street เต็มๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถเนี่ยทำให้ Hedge Fund ต่างๆเนี่ยทำเงินกับตรงเนี้ยได้เยอะมากๆเลยซึ่งจริงๆสมมติถ้าเขาคือเขาก็มันเนี่ยว่าแบบสมมติถ้ากลต.แคร์นักลงทุนแบบเรารายย่อยจริงๆอ่ะเขาต้องเปิดเป็นสปอต ETF เว้ยแต่ประเด็นคือเปิดฟิวเจอร์ ETF นั่นแหละฮะก็สามารถทำให้คนอาร์บิทราจอะไรมันเมามันมากเลยสำหรับ Hedge Fund เนาะเขาก็เลยมองว่าคนที่ทำเงินก็คือเป็น Wall Street นั่นเองสำหรับตัว Retail ก็ลอสเหมือนเดิมนั่นเองหรือว่าลูสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมอาจารย์ปุงเสริมหน่อยนะครับนะฮะพี่ฮอนี่บอก
บอกว่าก่อนจะดีใจ ETF Money พวกเรามีของกันขนาดไหนนะครับพี่ฮอบอกว่ายังไม่พร้อมเลยนะครับแม่ยังไม่เต็มปอดนะนะครับบ้านผมเรียกว่ายังไม่เต็มที่แล้วเปล่าเพียงพอเก็บแฮะเก็บอีเธอเรียม 80,000 ไม่ใช่เหรอหมายถึงว่าแกเริ่มคิดว่าเริ่มคิดว่าบิตคอยน์มันโอเคอะตั้งแต่ราคา 80,000 นะครับน่าจะได้เก็บตั้งนานแล้วนะครับยังของไม่เต็มอีกเหรอพี่เก็บเป็นสัญลักษณ์ถือเอาเท่นะครับถือเอาเท่ถือเอาเท่ถือเอาเท่ถือ1บิตคอยน์เอาเท่นะฮะมีทุกเหรียญครับเอาเท่พี่ภาพบอกว่าข่าวไม่ดีคือเอาตังค์นี่ต้องเต็มข้อนะครับพี่ภาพบอกว่าลุงฉลกบอกจะลง 40,000 ก่อนขึ้นจริงครับโอ้โหใจหายแวบนะบอกเลยนะฮะนะถ้าใครยังเก็บไม่เต็มปอดก็ 40,000 นะรอดูนะครับรอกันก่อนครับนะครับจันปูมีเสริมไหมครับไม่มีครับผมก็ไม่จริงผมว่าจะเป็นข่าวอีกด้านหนึ่งก็ที่จอบิตคอยน์เหมือนกันส่วนเรื่อง ETF ก็คือผมยังไม่ตัดสินอะไรเพราะว่าในข่าวก็ยังใช้คำว่าเมย์อยู่อาจจะถ้าคุณพูดคำว่าอาจจะไม่แหลกไม่หลอกคือไม่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันแต่จริงๆมันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงที่แต่ละคนออกมาก็ค่อนข้างมั่นใจแปลว่าเหมือนเท่าที่ข่าวออกตอนนี้คือเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะคือทุกอย่างเซ็นหมดแล้วแต่ยังไม่ประกาศเฉยๆถ้าโอกาสจะแบบพลาดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีใครไปร้องขอว่าเฮ้ยขอยกเลิกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็คือเมย์อยู่ดีไงก็เลยแบบ okay. อ๋อโอเค ETF แล้วก็นะราคาก็ไปกันขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยผมก็ค่อนข้างจับตาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าประกาศออกมาจริงๆอ่ะไม่ใช่ล่วงนะเหมือนตอน Coinbase IPO อ่ะผมว่าล่วง แบบผมว่าเป็นขึ้นไปทำไมนั่นแหละนั่นแหละครับผมประมาณนี้ถ้าสำหรับเอาไว้สำหรับตอนช่วงที่ข่าวออกมาจริงๆอาจจะเป็นแบบชอบไปขายตอนข่าวออกอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้ราคาตกลงมาในช่วงนั้นได้ฮะได้เลยครับจริงๆนี้มีเพื่อนๆหลายถามคำถามดีๆมากมากกันนะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะถ้าผมยังไม่ตอบอันไหนเนี่ยอย่างเนี้ยรัฐ CBC เนี่ยนะครับก็น่าตอบมากเลยนะครับแล้วก็เซเวอร์คอยอันไหนดีสุดเนี่ยเดี๋ยวพี่มาถามท้ายคลิปนะนะฮะเดี๋ยวจะรันให้จบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเสริมเรื่อง ETF ขอลุยต่อเลยครับโอเคมีคนถามว่า ETF ต่างจากฟิวเจอร์อย่างไรนะครับคือไม่แปลกใจนะครับที่ตัวฟิวเจอร์ ETF ที่เป็น Bitcoin เนี่ยนะครับจะมาก่อนนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าได้ลองกลับไปในตอนปี2017นะใครอยู่ทันปีนั้นน่ะมันก็มีฟิวเจอร์ Bitcoin เหมือนกันนะครับเป็นเครือ CME ได้ออกมาขายนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นท่ามกลาง Bitcoin ภาพลักษณ์ไม่ดีแบบนี้นะ Bitcoin ในช่วงนั้นคือสแกมเลยนะครับแล้วก็บอกหมายรัฐบอกอย่าไปยุ่งนะช่วงนั้นนะGoldman Sachs สถาบันทางการเงินบอกว่า Bitcoin เป็นสแกมไม่มีค่าแท้จริงนะครับแต่บังเอิญช่วงนั้นน่ะ CME มันทำ Bitcoin Future มาไว้แล้วผ่านด้วยเราก็เลยงงว่าเอ้า Bitcoin ไม่มีค่ากลต.แบบบอกว่าอย่าไปยุ่งแต่ Bitcoin Future โอเคผ่านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามลองๆก็เป็นลึกๆตอนนั้นน่ะทำไมมันถึงย้อนแย้งอย่างงี้อาจจะพูดว่าทำไมถึงย้อนแย้งอย่างงี้อ่ะไม่หรอกคือณจุดนั้นเอ้าไม่คือต้องบอกว่าที่เป็นฟิวเจอร์หรือว่าคือฟิวเจอร์มันเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้เฮดจ์ความเสี่ยงอยู่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นอย่างเงี้ยว่ามันต้องยอมรับเป็นแอสเซทก่อนแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีราคาแล้วมันมีความสนใจในผู้ลงทุนเนี่ยก็โอเคที่มันจะมีเปิดสัญญาฟิวเจอร์อันเนาะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงฟิวเจอร์เองอ่ะมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือฟิวเจอร์มันเล่นยากอะพูดคำนี้เดี๋ยวพี่คิมโฮจะอธิบายต่อว่าทำไม ETF ฟิวเจอร์มันถึงแมทเทอร์เพราะว่าพอ ETF มามันทำให้แบบนักลงทุนที่เหมือนเพิ่งเปิดพอร์ตหุ้นอะไรเฉยๆสามารถเข้าถึงมันได้แล้วเมื่อเทียบกับฟิวเจอร์เฉยๆนั่นแหละครับผมครับผมที่จริงแล้วเนี่ยตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันไม่มันฟิวเจอร์บิตคอยน์ก็เรียกว่าบิตคอยน์กระดาษแต่มันก็ไม่ใช่บิตคอยน์เก็ตไหมฮะมันคือกระดาษที่ราคาผันผวนตามบิตคอยน์ว่านี่กว่านะครับครับแปลราคาบิตคอยน์มาลุยกันใช่ใช่ใช่ก็คือฟิวเจอร์มันเหมือนการแทงครับแทงขึ้นแทงลงมีคนซื้อคนขายเดี๋ยวสามเกมจะแทงอะไรก็ได้ครับดินฟ้าอากาศหิมะตกฟ้าร้องฝนตกเมียด่ามันแทงได้หมดนะครับนะฮะใช่พวกกระชนีที่มันแทงกันนะครับจะเอาอะไรแทงกันแทงหมดเหมือนพนันอ่ะมันคือพนันนั่นแหละครับแทงขึ้นแทงลงตามที่เราจะว่ากันไปนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นกระดาษมันยังอยู่ในระบบการเงินดั้งเดิมมีระบบตลาดทุนมีโบรกมีคน KYC ในการเข้ามาซื้อขายคนซื้อขายก็คนที่แบบว่าเปิดพอร์ตฟิวเจอร์ของโบรกที่ได้รับอนุญาตปุ๊บ
แปลว่าระบบมันจะเป็นระบบการเงินเดิมแบบ 100% เลยนะครับเพียงแค่เอา product นึงที่เป็นการเก็งกำไรมาเล่นกันในนั้นเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ Bitcoin จริงๆเนี่ยมันจะรวมถึงหลายอย่างเช่นการเก็บด้วยการตรวจสอบได้โปร่งใสไหมคุณขายจริงหรือเปล่าการกระจายให้ผู้ที่ถือกุญแจเนี่ยมีใครบ้างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะเก็บเป็นตราสารมันจะมีพวกตราสารหรือพวกหุ้นพวกนี้มันเป็นแบบว่าfinancial asset เนี่ยมันมี regulator หรือผู้บังคับบัญชาควบกดคุมอยู่คุณใครโกงคุณดึงออกมาได้ครับผิดกฎหมายคุณดึงออกมาได้คุณจับได้แต่ว่า Bitcoin เนี่ยการเก็บตราสารเนี่ยมันอยู่นอกระบบการเงินเดิมโดยสิ้นเชิงเลยดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็คนละโลกเหมือนกันแล้ว regulator ตามไม่ทันนะครับดังนั้นไม่แปลกใจที่ตัว future จะมาก่อนเพราะว่ามันคือเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะเหมือนเดิมเป๊ะเลยโดยที่แค่ใช้ราคานะครับซึ่งถามว่าฟีเจอร์ ETF มีไหมในปัจจุบันมีนะครับอย่างเช่นกองทุน USO ของน้ำมันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณซื้อน้ำมันเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อถังน้ำมันนะเขาซื้อฟีเจอร์กันเพราะว่าฟีเจอร์มันคือกระดาษมันเก็บง่ายมันเป็นสัญญาที่อาจจะอยู่ในระบบการเงินแบบดั้งแบบเก่าอะไรเงี้ยครับเหมือนทองคำอ่ะหลายคนบอกเก็บทองคำทำไมวะเก็บเป็นกระดาษดีกว่าไหมถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าจะลงทุนทองคำต้องเก็บแต่ตู้เซฟเองมันไม่ไหวนะแต่เก็บเป็นกระดาษเป็นสัญญาดีกว่าจะเคมจะเก็บรักษาจะโอนให้เพื่อนคนอื่นส่งมอบในรูปแบบของระบบการเงินแบบดั้งเดิมมันทำได้ง่ายกว่านะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนแล้วกันที่จะถือทองคำจริงๆเพราะว่าด้วยว่าเขาเนี่ยครับไม่เข้าใจความแตกต่างของมันด้วยซ้ำว่าทองคำกระดาษทองคำจริงๆมันต่างกันยังไงหรือความเสี่ยงที่เขาไม่เห็นนั่นนะฮะซึ่งเขาคิดว่าเหมือนเท่ากันนะครับแต่ความที่ความเสี่ยงคนละโลกเลยครับบิตคอยน์ฟิวเจอร์กับบิตคอยน์เนี่ยความเสี่ยงคนละโลกเลยนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าคุณได้รับความผันผวนของบิตคอยน์แต่คุณไม่ได้ความเข้มแข็งของบิตคอยน์เข้าใจไหมความแข็งของบิตคอยน์คืออะไรความแข็งของมันคือยังไงก็ไม่จะไม่สูญเสียค่ายังไงมันก็ไม่หายไปยังไงมันก็ใครก็ทำลายมันไม่ได้ยังไงก็แบนไม่ได้คุณต้องเก็บความมั่งคั่งที่ตัวคุณเองเว้นโอนความมั่งคั่งแบบพันล้านเหรียญข้ามโลกภายในไม่กี่นาทีคุณสามารถโอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพันล้านน่ะติดตัวไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่จำกัดแค่21ล้านบิตคอยน์ตัวที่แบบว่าไม่มีใครมาเพิ่มลดซัพพลายได้เป็นระบบการเงินที่เป๊ะมั่นคงและไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้จะเป็นเจ้าของบิตคอยน์หรือแม้ผู้ก่อตั้งบิตคอยน์ก็ตามคือความสามารถตรงเนี้ยคุณไม่ได้มันเลยคุณไม่มีทางได้มันเลยได้กระดาษใบนึงแล้วมีสิ่งที่เรียกว่าอันนั้น encounter party สักอย่างนึงอ่ะความเสี่ยงที่จะสูญเสียการผิดสัญญาสัญญากระดาษตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงหนึ่งก็คือโอกาสที่ผิดสัญญาที่มันจะมีน้อยนะแต่มีแน่นอนโอกาสที่จะผิดสัญญานะครับแต่ซึ่ง Bitcoin จริงๆไม่มีนะครับมีคนถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมี Bitcoin feature มาแล้วมันจะทำให้Bitcoin ถูกกดราคาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเกิดในทองคำมาแล้วซึ่งทองคำเนี่ยถูกกดแน่นอนครับมีคนทำวิจัยเลยนะผมว่า Bitcoin ทองคำทองคำฟีเจอร์เนี่ยมีส่งผลกระทบต่อราคาทองสปอตจริงๆหรือเปล่าประเด็นคือมีเว้ยมีนะครับมียังไงอย่างแรกเลยอะทองคำฟีเจอร์หรือว่าทองกระดาษเนี่ยมันมีมากกว่าทองที่จริงสมมติว่ามีทองคำแบงค์จริงแค่ 10% แต่อาจจะออกมา 100% ก็ได้นะครับแล้วก็เพราะว่าไม่มีใครที่มาสปอตจริงๆไงถ้าคุณซื้อทองคำฟีเจอร์คุณรู้สึกว่าตอนที่มันใกล้จะหมดอายุเนี่ยนะครับมันจะเซตเมนต์เป็นเงินให้คุณเลยหมายถึงว่าถึงคุณอยากได้เงินทองคำอ่ะคุณก็ไม่ได้คือต้องไปเอาเองที่นู่นเลยนะครับซึ่งคำถามคือถ้าคนจะทองคำจริงๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามีไหมไม่มีนะครับไม่มีให้เอานะแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนแบบทะลึ่งเลยอ่ะฉันจะเอาทองคำจริงๆออกมาหมดนะครับไม่เหลือนะครับเขาบอกทองกระดาษเนี่ยมีมากกว่าทองจริงไม่รู้กี่น่าจะเป็นร้อยเท่าเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าทองคำเนี่ยถูกปิดเบือนได้ด้วยตราสารหรือว่าเปเปอร์กระดาษไอ้กระดาษทางด้านการกระดาษทองคำกระดาษเนี่ยนะครับที่มีปริมาณมากขึ้นเนี่ยหามอดมุมคือเขากำลังปิดเบือนเรื่องซัพพลายเมื่อก่อนทองคำมี10แต่เพิ่มกระดาษอีก100เนี่ยแปลว่าทองคำในโลกเพิ่มขึ้นนะเพราะคนที่ซื้อทองคำอ่ะเขาไม่ซื้อเป็นแท่งเขาซื้อเป็นกระดาษไงเพราะมันเก็บได้ง่ายกว่าถูกป่ะแล้ว property มันตอบโจทย์กับนักลงทุนมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ Bitcoin ต่างกันนะคือทองคำเข้าใจเลยมันซื้อยากมันเก็บมันมีต้นทุนการเก็บแต่ Bitcoin อ่ะมันเก็บได้ง่ายกว่านะครับมันเก็บได้ง่ายกว่าซึ่งพี่คิดว่า Bitcoin จริงๆอ่ะคนจะถือจริงๆมากฟีเจอร์แล้วฟีเจอร์จะมีซัพพลายที่น้อยแล้วคนรู้ว่าถือ Bitcoin เพราะอะไรผมว่าคนถือ Bitcoin เพราะอะไรอ่ะผมฟังนี่คุณโรเบิร์ตทักษิณเขาบอกเลยว่า I love Bitcoin เพราะว่า Bitcoin อ่ะ เพราะว่าเขาอ่ะเกลียด Fed เกลียด Wall Street เกลียด Governance ด้วยมั้งเกลียด3อย่างคุณเกลียดรัฐบาลกลางคุณเกลียดรัฐบาลคุณเกลียดธนาคารกลางคุณเกลียด Wall Street คุณต้องถือ Bitcoin นะไม่มีทางเลือกต้องถือ Bitcoin แท้ด้วยนะเว้ยไม่ใช่ Bitcoin Future บอกก่อน ถือ Bitcoin Future ได้เข้าทางเลยนะ
ข้าทางเลยนะไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทรัพย์สินไหนเลยเว้ยที่แบบเป็นปปักของทางของ Wall Street ทางเนี่ยรัฐบาลหรือทางธนาคารกลาง Bitcoin เป็นตัวเดียวเท่านั้นคุณต้องถือพลอยแท้มันก็เลยคุณถือทองคำไม่แท้แต่ทองเป็นแท้ว่าถือยากกว่า Bitcoin นะสำหรับผมนะเพราะ Bitcoin มันจริงๆอ่ะมันมีสแกนซี่ทางอินเทอร์เน็ตแต่ทองคำมันทำเข้าเน็ตไม่ได้มันก็เลยแบบว่าเก็บหรือโอนถ่ายยากอันBitcoinน่าสนใจซึ่งมันห้ามไม่อยู่แล้วอ่ะมันไม่อยู่แล้วโอ้ยนะครับไม่หรอกแต่ว่าจริงๆไอ้ประเด็นนี้อย่างพี่มหาชัยบอกว่าเกรงว่าฟิวบิตคอยฟิวเจอร์อ่ะมันจะไปแย่งดีมานด์ของบิตคอยทำให้ไม่เกิดซัพพลายสควีซอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโกงไงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบก็ต้องถกกันยาวเหมือนกันเพราะว่าในมุมของคนคริปโตก็จะรู้สึกว่าจะไปถือบิตคอยที่เป็นฟิวเจอร์ทำไมอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างสัปดาห์นี้ก็จะมีเจมี่ดีมอนด์อ่ะก็จะออกมาบอกว่าแต่ว่าคนถามจริงๆอ่ะคุณอยากเก็บบิตคอยจริงๆเหรอมันยุ่งยากมากเลยนะมันแบบมันมีประเด็นมากมายนะครับถ้าใช้บริการของแบงค์หรือว่าธนาคารกลางคือบางคนน่ะก็จะไว้ใจอะไรแบบนี้มากกว่าไงว่ายังไงเงินไม่หายอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่คือดีมานด์ที่จะถือบิตคอยน์กระดาษว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนั่นแหละใช่ๆครับคือจริงๆต้องบอกว่าระบบการเงินมันดีนะมันดีจริงๆคุณทำไมคุณปกติตัวทั่วไปอ่ะเราอ่ะซื้อหุ้นต่างประเทศไม่ได้นะเว้ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างประเทศไม่ได้แต่พอเรามีระบบทุนระบบการเงินไงระบบออฟชอร์ของโบรกต่างๆที่เขาไปผูกกันเราเลยเป็นเจ้าของ Tesla ได้เป็นของ Apple ได้ถูกปะนั้นระบบทุนมันดีไหมเฮ้ยมันดีแต่ว่า Bitcoin อ่ะมันเกิดมาเพื่อลงทุนจริงๆไหมผมว่า Bitcoin ไม่เกิดมาเพื่อที่จะลงทุนนะสำหรับผมนะแต่ Bitcoin อ่ะเกิดมาเพื่อคือเพราะว่าระบบเดิมไม่ดีอ่ะเช่นระบบ Fiat ไม่ดีระบบทุนมันมีแบบว่าการแบบว่าเขาเรียกว่าซ้อนทับสร้างเดริเวทีฟมิ้นท์เหรียญมาขึ้นมาระบบทุนเป็นอย่างนั้นน่ะมันเลยไม่ดีเขาอยากจะถือที่มันมั่นคงกว่าทองคำอยากจะถือเป็นกันนะแต่โดนบิดเบือนน่ะคือคุณหนีความบิดเบือนของระบบทุนไม่ได้เลยอ่ะมันยิ่งใหญ่มากอ่ะคุณถือเงินสดก็โดนเงินเฟ้อถูกไหมดันปุ่มครับเห็นไหมคุณถือทองคำเพราะคุณบอกว่าเงินจะเฟ้อแต่ทองคำนั้นก็โดนบิดเบือนจากทองคำกระดาษอีกโดนอีกแล้วมันเก็บยากด้วยมันไม่มีอะไรเลยที่คุณจะหนีพวกนี้ได้อ่ะแต่ถ้าคนเข้าใจบิตคอยน์จริงมันเกิดเพื่ออะไรยังไงคนต้องถือบิตคอยน์สดๆเพราะว่ามันคือการเฮดจิ้งความเสี่ยงกับระบบทุนนะใช่คุณรู้ไหมว่าชัดเจนพวกตลาดฟิวเจอร์เนี่ยพวกนี้มันมีปิดนะครับมันมีปิดนะบล็อกก็เคยมีปิดนะบล็อกฟอเร็กซ์อ่ะถ้าใครเคยเทรดฟอเร็กซ์อ่ะบล็อกฟอเร็กซ์หลายบล็อกที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องมากแล้วกันแต่มันหลอกเงินคนไทยได้เยอะนะบล็อกฟอเร็กซ์หลายครั้งเลยแล้วก็ปิดเยอะด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นก็ปิดได้ตันปุงตลาดหุ้นนี่ไม่ใช่มันปิดนะปิดนะเว้ยผมบอกเลยคุณนี่คุณซื้อเทสลาอย่างเงี้ยตลาดหุ้นปิดอ่ะเกิดสงครามหรือว่าเกิดแบบขัดแย้งต่างประเทศอ่ะห้ามนู่นนี่นั่นอ่ะทำไงไม่รอปิดได้ครับไม่ต้องแรงขนาดนั้น ก็แค่แบบเอเวอร์แกรนอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอ่ะที่โอ้จะไม่ได้แฟนตาเชียมั้งก็คือพอผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บก็คือทางกลต.เขาแบบให้ระงับการซื้อขายหุ้นเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละมันจะเอาเงินออกมาไงอ่ะถูกป่ะอยู่ดีๆประเทศปิดประเทศซะงั้นทำไงอ่ะก็คือมันมีอันนี้ความถามว่านี่ความเสี่ยงไหมล่ะความเสี่ยงถูกไหมฮะอย่างมากดังนั้นเนี่ยคุณถือบิตคอยน์ฟิวเจอร์คุณรับความเสี่ยงอันนั้นด้วยนะแต่เพราะคนถือบิตคอยน์ไม่ต้องการรับความเสี่ยงอะไรแบบนั้นไงถูกไหมเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าเซลล์คัสโตดี้ไงนี่เซลล์คัสโตดี้เปรียบเทียบนี่ดูรูปนี้แล้วชัดเจนนะฮะทองคำเคลื่อนย้ายทองคำนะครับทั้งตันเนี่ยนะฮะกับบิตคอยน์อันเดียวใช่ไหมจบง่ายๆครับนี่นะครับเผื่อย้ายไปไหนได้ไม่มีเต็มนะครับไม่ผมชอบอย่างนี้บางทีมีคนตักแชทมาถามเนี่ยว่าบอกว่าพี่ครับเก็บเงินเยอะๆในเทเซอร์เนี่ยมันจะเต็มป่ะครับเดี๋ยวไม่ใช่มันเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเพราะจริงๆมันไม่ใช่ตัวเก็บอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นตัวเข้ารหัสเฉยๆคือบิตคอยน์มันอยู่ทุกที่นั่นแหละนะครับครับพี่เติร์นหวังบอกว่าเลยมีคนมาพูดไงครับว่าบิตคอยน์ไม่ได้มีแค่21ล้านเพราะมีฟิวเจอร์ซึ่งจริงแต่นั้นคุณไม่ได้ซื้อบิตคอยน์นะนั่นไม่ใช่บิตคอยน์นะนั่นคือderivative อันหนึ่งที่อ้างอิงราคาบิตคอยน์พอเก็ตไหมคืออันนี้เหมือนผมสร้างหินอันหนึ่งแล้วบอกว่าอันเนี้ยถ้ากับบิตคอยน์เนี่ยไอ้บิตคอยน์ผมรับซื้อราคาเท่าบิตคอยน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่บิตคอยน์ไหมแล้วคุณโอนเข้าวอลเล็ตได้ไหมแล้วคุณแบบว่าถอนวันนี้ตอน 3:00 ได้ไหมแล้วกลับมาให้อันปรุงเลยได้ไหมล่ะบิตคอยน์มันไม่ใช่แค่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับมันคือเน็ตเวิร์กด้วยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยมี
สินค้าแอสเซทอะไรที่เป็นระบบด้วยตนเองไม่เคยมีทองคำอ่ะก็คือคุณมีทองคำถูกไหมนั่นคือสินค้าโภคภัณฑ์ต่อให้มันเจ๋งแค่ไหนมีจำกัดแค่ไหนอ่ะมีความขาดแคลนในด้านของธรรมชาติอ่ะแต่มันก็ไม่สร้างเน็ตเวิร์กของมันเองมันไม่มีบิตโกเน็ตเวิร์กที่คุณจะส่งผ่านคนถือทองคำแบบว่ากระแสจิตแต่ปลุกเอาทองคำมาแนบหูแล้วก็คุยกับคนที่ถือทองคำทั่วโลกไม่มีครับไหมไม่มีแต่บิตคอยน์มีไงบิตคอยน์อ่ะมันไม่ใช่แค่แอสเซทอ่ะมันคือระบบการเงินระบบบิตคอยน์อ่ะคนต้องเข้าใจว่ามันเป็นสินค้าพกพันหนึ่งที่มันเชื่อมโลกอ่ะคุยกันได้เองอ่ะแล้วก็ส่งถ่ายได้เองทั้งโลกอ่ะแปลว่ามันดิสทรัพย์การเงินเดินอยู่แล้วถ้าถามว่าคุณอยากจะแค่ถือบิตคอยน์เพราะว่าจะเก็งกำไรเอาจริงคุณก็ถือฟิวเจอร์ไปก็ได้เพราะว่าผมว่าบางคนก็เหมาะนะคนรวยๆอ่ะเขาไม่อยากจะถือบิตคอยน์อยู่แล้วมันถือไม่ได้เขาก็ถือหันกองทุนอยู่ดีแล้วถ้าเขาชื่นชอบในมุมของระบบทุนที่เดิมอ่ะเพราะเขาลงทุนเฮดจิ้งเฮดฟันอยู่แล้วหรือคุณกดทุนอยู่แล้วก็แค่โดดไปตรงนี้ก็ง่ายดีถูกไหมฮะก็เก่งกำไรก็ง่ายดีแต่ว่าก็นั่นก็ไม่ใช่บิตคอยน์แต่นั่นเองถูกปะดังนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ถือบิตคอยน์ก็คือคนถือบิตคอยน์แล้วผมบอกเลยระบบทุนนั่งเดิมไม่มีทางสู้บิตคอยน์ได้ในเวิร์กของBTC ในเวิร์กของนี้ได้ไม่มีทางเลยผมว่าพี่คิมตอบเคลียร์มากนะกับประเด็นเนี้ยสำหรับใครที่แบบมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาเยอะว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนทองคำไหมแต่ว่าพี่คิมพยายามจะชี้ให้เห็นว่าอาจจะจริงที่ทำให้เงินมันไหลเข้าบิตคอยน์แต่ว่าดันไม่ใช่เข้าบิตคอยน์จริงๆแต่ว่าคนที่เขาคิดจะซื้อบิตคอยน์ในตรงนั้นน่ะคือไม่ใช่คนที่คิดจะซื้อบิตคอยน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝั่งดีมานด์ที่จะซื้อบิตคอยน์จริงๆอ่ะก็ยังคงเข้าถึงบิตคอยน์อยู่เมื่อเทียบกับทองคำที่หลายคนก็อยากจะซื้อทองคำจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายอย่างแล้วมันมีความรู้สึกว่าทองคำกระดาษอ่ะมันสะดวกกว่าอะไรเงี้ยมันเกิดการเปรียบเทียบกันว่าจะซื้ออะไรดีแต่พอจะซื้อบิตคอยอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุผลเนี้ยมันไม่เกิดว่าซื้ออะไรดีครับมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยซื้อเพื่ออะไรมันจะชัดเจนมากว่าอ่ะถ้าซื้อเฮดจิ้งชอบกองทุนอยู่แล้วแค่มองเป็นสินค้าตัวนึงก็เป็นฟิวเจอร์เป็นระบบ ETF อะไรก็ว่าไปเป็นฟิวเจอร์ ETF ก็ได้แต่ว่าถ้าคิดจะมองแบบว่าถือบิตคอยน์ในแง่ของการเฮดความเสี่ยงของระบบการเงินน่ะยังไงมันก็ต้องถือบิตคอยน์จริงๆอยู่แล้วชัดเจนมากครับนั่นแหละคือผมบอกอย่างเงี้ยคนน่ะไม่เก็ทจริงแต่ผมเปรียบเทียบนะครับบิตคอยน์ฟิวเจอร์อ่ะเปรียบเสมือนคุณกำลังส่งข้อมูลผ่านจดหมายอ่ะเอาอ่ะบิตคอยน์คือผ่านอินเทอร์เน็ตคุณคิดมันสู้ได้ไหมคุณคิดระบบ0สู้decentralizedได้จริงเหรอไม่มีทางอ่ะไม่มีทางเลยคุณจะจดหมายไปสู้กับอินเทอร์เน็ตเหรอยุ่งยากไงก็ผมเขียนจดหมายทั้งชีวิตจะให้ผมส่งเน็ตเหรอส่งเมลเหรอโอ้เขียนจดหมายทั้งชีวิตใช่ผมบอกเลยเนี่ยเหมือนฟิวเจอร์กิ้งโทรหามาทีเดียวก็ได้พี่อันเนี้ยจะซื้อเองกว่าจะต้องไปหากว่าจะโอ้มีซีดเฟดอีกลืมพินอีกรักษายังไงโอ้มันก็มีกลุ่มลูกค้าของตัวเองแหละคงไม่มีใครฆ่าอะไรใครหรอกผมคิดว่านะคุณดีโอเลสบอกเอาว่ะนะฮะบิตคอยน์ขึ้นแล้วดิเก่าได้ดิตอนแรกบิตคอยน์ร่วงไม่กล้าพูดขึ้นแล้วใช่ป่ะโดนด่าไม่ใช่ว่าตอนแรกตอนแรกเหมือนตอนแรกจะลงได้ตอนเหรอผมตอนที่บิตคอยน์แรกๆราคามันร่วงยับไงก็เลยแบบเกมได้เต็มตัวนะนี่ขึ้นแล้วเอิดเลยเก่าเลยนะฮะเก่าเลยสมัยคิมพาวเวอร์ตี้เริ่มชิปเริ่มแบบมีคอนเทนต์บิตคอยน์เยอะเพิ่มมันเป็นคนแบนคนแอนตี้เยอะชิปแอนตี้เยอะด่ายับเลยนะครับนะครับบิตคอยน์ละ0นะครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวช่องคนเกมจะตายไปพร้อมกับบิตคอยน์นะครับผมนี่มีนั่นแหละก็ดีทอสบิตคอยน์อันนี้ขึ้นแล้วเว้ยนะครับขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวช่องคุณจะตายเพราะบิตคอยน์จำได้จำแม่นเลยนะครับจะตายเพราะบิตคอยน์เข้าใจเข้าใจไม่ลดต่างได้ไม่มีปัญหาทำไมถึงเทียบ BC เป็นทำให้วิจารณ์จดหมายคืออย่างนี้คือผมบอกผู้ยากคืองี้ผมเองอ่ะต้องบอกเลยว่าความว่ารู้จักบิตคอยอ่ะไม่เท่ากันผมไปที่อังกฤษเนี้ยก็ไม่เหมือนกันคนละโลกแบบนี้เรียกว่าคนละโลกเลยดีกว่าคนละโลกเลยนะอย่างพี่ทัศน์อย่างเงี้ยนะบอกว่าแค่ย่อมา 40,000 แกก็ซื้อแล้วซื้อแบบว่าอย่าว่าเต็มข้อเลยเอาไปทั้งขาเลยนะครับ ให้ทั้งขานะฮะไม่ใช่เต็มข้อนะให้ทั้งขานะฮะคือโอเคมันอาจจะพูดเข้าใจยากแต่ว่าต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำว่า decentralized อ่ะสำคัญนะคำนี้
เออเดี๋ยวนั้นละเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้ฟังเลยดิจิทัลไลซ์สำคัญยังไงผมอ่านของลินออเดนมาให้จันปุงไปทำรีเสิร์ชให้นะลินออเดนทำไมบิตคอยน์ถึงมีค่าก็ถามทำไมทองคำถึงมีค่าเขาบอกมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซลล์คัสโตดี้คัสโตดี้เซลล์คัสโตดี้ก็คือมีค่าตัวเองนะครับเซลล์คัสโตดี้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างเงินสดไงถามว่าวันนี้ทุกคนนะทุกคนนะพี่ทัศน์นะพี่ทัศน์รวยเนี่ยนะมีคริปโตพังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะการติกพังหรือเปล่าเดี๋ยวเซลล์อย่างเงี้ยการติกเหรอเทอร์ล่าพังมีคนเซลล์บอกว่าเป็นพังตัวอื่นเปล่าเออพี่ทิ้งเปล่าเป็นคนจากอื่นพังในอาร์บิทรัมเปล่านะฮะเดี๋ยวผมรอซื้อในออปติมิซึมนะพี่ออปติมิซึมยังไม่มีใครทำพังเซลล์อย่างเงี้ยโอเคเซลล์คัสโตดี้คือทรัพย์สินที่มีค่าตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งคำมั่นสัญญาหรือเงื่อนไขอะไรนะครับวันนี้เนี่ยคุณมีสิ่งนั้นอะไรบ้างนั่นเปรียบเทียบกับเงินสดก็ได้ถามว่าวันนี้หลายคนมีแอปมือถือใช่ไหมผมเชื่อนะครับว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพกเงินสดแล้วก็มีแอปมือถือแต่ความจริงแล้วปุ่มมันก็มีคนเว้ยพกเงินสดอยู่อืมถูกปะพกทำไมก็เผื่อเน็ตล่มอะเผื่อแบตหมดอะเพื่อแอปล่มอ่ะแอปล่มนี่ประจำเลยผมบอกให้นะครับทุกวันที่หนึ่งพกบัตรเครดิตด้วยเออต้องมีบัตรเครดิตด้วยถูกไหมหรือแม้ทั้งทำไมต้องมีคนถือทองคำไม่ได้ตัวเออต้องถามก่อนแล้วว่ามีไหมล่ะทองคำไม่ได้เซฟมีไหมมีคนรวยด้วยแต่เซฟเยอะเพราะทำไมอ่ะเขาต้องมีอ่ะเดี๋ยวแอบบอกนิดนึงก็คือผมไม่แน่ใจหลายคนอาจจะยังไม่เก็ทว่าเซลล์คัสโตดี้คือผมพยายามแปลคำนี้มากเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้ในไลฟ์แล้วผมหาวิธีแปลมันได้แล้วพี่ไม่รู้อาจจะล้ำเลยนะแต่ว่าผมแปลคำว่าเซลคัสโตดี้ว่ามันคือสิ่งที่โจรถ้าโจรจะปล้นอ่ะต้องปล้นจากตัวคุณอะไรสินทรัพย์อะไรที่ถ้าโจรจะปล้นต้องปล้นจากตัวคุณนั่นแหละคือสิ่งที่มีเซลคัสโตดี้งงกว่าเดิมอีกงงกว่าเดิมต้องทรมานไม่คือลีนออเดนอ่ะพูดว่าอสังหาด้วยพูดถึงอสังหาแล้วแบบเราจะบอกว่าเออที่ดินมันต้องใช้โฉนดที่ดินไม่ใช่หรอแต่ว่าเออว่ะเวลาโจรจะปล้นอ่ะเวลาโจรจะปล้นบ้านปล้นอะไรเนี่ยหมายถึงว่าจะคือในแง่แบบการทำลายของบ้านอ่ะเออโจรมาทำลายได้จริงๆแต่ว่าถ้าแบบว่าจะปล้นเงินธนาคารอ่ะมันจะต้องไปปล้นผ่านธนาคารไงเออต้องไปปล้นจากมือสามผมเข้าใจนะนี่ผมเข้าใจนะโอเคคุณนี่ต้องรักกันปรุงมากเลยนะผมบอกคุณนี่ต้องรักกันปรุงมากเลยนะโอเคนะโอเคนะอ่ะโอเคขอบคุณที่แนะนำนะครับคือเราอ่ะมันเราอ่ะอย่าบอกว่าเราไว้ใจทุกคนเราไว้ใจแบงค์ไหมใช่นะแต่เราก็ไม่ไว้ใจแบงค์บ้างเหมือนกันถึงต้องเก็บเงินสดไงถูกปะเรารู้ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งแม่งล่มแน่เก็บเงินสดก่อนนะฮะเออหรือโอเคทองคำเราเก็บเอาไว้เพราะว่าเรากลัวว่าเกิดรัฐประหารเกิดอะไรเกิดระบบแบงค์เกิดเน็ตล่มถูกไหมฮะหรือว่าเกิดแบบมีทองคำสกิพังอ่ะมีทองคำก็ยังดีเว้ยนะครับเพราะอะไรจันปุ้งคือลีนออเดนพูดคำหนึ่งผมชอบมากเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่อ่ะไม่เคยเห็นความสำคัญของเซลคัสโตดี้แล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ด้วยคุณเห็นพม่าไหมห้ามถอนเงินอ่ะเงินคุณมีค่าไหมตัว ATM เออล่าสุดเลบานอนแบงก์ปิดห้ามถอนเงินตลาดหุ้นในอเมริกาเคยปิดหุ้นนะครับปิดห้ามซื้อห้ามขายนะครับหุ้นคุณหรือเงินคุณอยู่ตลาดหุ้นน่ะถอนไม่ได้นะเออหรือแบบเกิดประเทศที่แบบพลิกผันน่ะเจอแบบรัฐประหารอะไรเงี้ยที่แบบโดนจับตัวหรือเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณจะเอาไว้ออกไงคุณต้องรอถอนเงินแบงก์เหรอถอนไม่ได้คุณต้องถอนก่อนถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยเซลคัสตี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อระบบศูนย์กลางหรือคำสัญญาหรือพวกเซ็นทรัลไลซ์อ่ะมันพังรัฐบาลพังแบงก์แบงก์รันแบงก์ล่มนะครับตลาดหุ้นถูกฟีดถูกบล็อกปิดอันนั้นน่ะเงินสดในมือคุณหรือทองในเซฟถึงสำคัญแต่บิตคอยน์เป็นสิ่งนั้นมันคือเซลล์คัสโตดี้เป็นสิ่งเดียวที่มีความสามารถด้านดิจิตอลด้วยคุณมีทองคำจริงๆที่อยู่ในตัวคุณน่ะต่อให้แบงค์ล่มแบงค์พังอ่ะธนาคารปิดอ่ะโดนสงครามยิงคุณยังโอนเงินเอาเก็บความคล่องออกไปได้อ่ะคุณว่าสิ่งนี้มันหาง่ายเหรอในโลกนี้ไม่มีนะมีแค่ทองคำบิตคอยน์แล้วก็เงินสดเออเงินสดด้วยนะเงินสดเองก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยถูกปะรัฐบาลจริงก็เอาออกยากเปล่าพี่พิมทองก็คงออกยากนะต้องแบบโอ้โหใช่ใหญ่นะใช่ก็ถึงถามว่าแล้วมีอะไรเหมือนบิตคอยน์ไหมอ่ะไม่มีนะถามว่ามันมีค่าไงก็ผมไม่มีอะไรเหมือนมันไงมันถึงมีค่าเพราะมันตอบโจทย์เปิดให้ดูรูปตอบโจทย์สิ่งที่คนตามหาเออบางคนจะซื้อเพราะว่าจะแบบว่าเก็งกำไรก็ได้หรือว่าจะทำให้มัน
พราะมันมีจำกัดให้มันเพิ่มขึ้นก็ได้เดิมพันว่าจะมีคนสนใจมากขึ้นก็โอเคก็ซื้อมุมนั้นก็ได้บางคนจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยอยากจะได้โอนเงินข้ามประเทศข้ามโลกหรือจะโอนเงินแบบผ่านระบบเน็ตเวิร์กบิตคอยน์ได้ก็ซื้อมุมนั้นก็ได้ผ่าน Lightning ก็ได้หรือคนจะซื้อเพราะเป็นเซลฟ์คัสโตดี้ก็ได้คือมันมีตอบโจทย์ทุกอันเนี่ยประเทศจะใช้เพราะว่าจะให้การเงินมั่นคงก็ได้ใช้เป็นแบบเพย์เมนต์ก็ได้มันทำได้หมดเลยอ่ะมันแล้วแต่ว่าคุณอยากใช้มันอะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากใช้แค่เก็งกำไรเฉยๆก็ฟิวเจอร์ก็ได้ก็โอเคก็ไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากได้ property ของ Bitcoin อ่ะที่ครบถ้วนไม่มีใครทำลายพังได้อ่ะผมก็ได้นะ Bitcoin ผมถามเลยนะเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะเกิดมาอายุสั้นเกินไปคุณถึงไม่เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศบ่อยครั้งนักเอาจริงๆครับในรอบ100ปีที่ผ่านมามีเงินวัน59สกุลที่พังทลายและส่วนใหญ่พังจากฝีมือรัฐบาลคุณถ้าดูตามตำราเศรษฐศาสตร์อะสิ่งที่มั่นคงที่สุดนะคือเงินดอลลาร์เงินสดดอลลาร์ผมนี่นะเคยไปสอนเด็กเศรษฐศาสตร์นะครับเขาเชิญผมไปเล่าเรื่องคริปโตให้กับเด็กเศรษฐศาสตร์ฟังนะฮะผมก็เล่าคริปโตบิตคอยน์ไปถึงแม่จันปุ๊บตอนท้ายเว้ยเด็กเนี่ยเขาก็มีเทสมีควิซคำถามเขาบอกว่าอะไรมั่นคงสุดอะไรความเสี่ยงต่ำสุดนะครับโอ้โหแบบโคตรยาก1คืออ่ะคุณทายเพื่อนๆทายดูนะอะไรที่ความเสี่ยงต่ำสุดนะ1เงินสดนะครับ2พันธบัตรรัฐบาลนะฮะ3หุ้นครับ4ทองคำอ่ะอะไรเสี่ยงน้อยสุดเรียงเลย1 2 4อ่ะคุณทายมาคนที่คุณทายถูกนะเงินสดน้อยสุดมีเงินสดจะเป็นปุ๊บเงินสดไม่เอกน่าจะเงินสดพันธบัตรหุ้นแล้วทองคำตามนั้นเลยอะเรียงกันสิทองคำเยอะสุดทองคำเยอะสุดไอ้ดิหุ้นเสี่ยงสุดอยากรู้ถูกไหมแต่ผมมาตอบว่าทองคำมาเสี่ยงน้อยสุดซึ่งผิดอ้าวเหรอทำไมอะเฮ้ยเงินสดเสี่ยงน้อยสุดลองมาคือพันธบัตรรัฐบาลลองมาก็ทองคำมั้งลองมาก็เป็นโอ้หุ้นที่ผมตอบไงอ่ะเงินสดเสี่ยงน้อยสุดแต่ผมตอบไงอ่ะผมบอกงี้เงินสดเกิดมากี่ปีแล้วอาถามเลยพี่ฮอครับเนี่ยมาคุยกันเงินสดมีอยู่กี่ปีแล้วพี่ทองคำอยู่มากี่ปีนะในโลกนี้เนี่ยมีเงินสดกี่สกุลที่เจ๊งแล้วทองคำมีกี่ครั้งที่ทองคำหมดค่าบ้าง 5,000 ปีเนี่ยเราคุยอย่างเงี้ยแล้วทองคำเสี่ยงกว่าพันธบัตรรัฐบาลอีกโอ้โหเครซี่มากผมขึ้นเลยนะฮะขึ้นเลยแหละขึ้นเลยเขาตอบตามความผันผวนพี่อันนี้ก็คือตามกองทุนเขาจัดอ่ะเขาจะจัดประมาณนี้แหละไงพันธบัตรรัฐบาลมันคงมาเจอเงินเฟ้อบริโภคหมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันเฟ้อบริโภคหมดแล้วบอกมันคงนะครับรู้ไหมครับว่าต่อให้เป็นเงินสวิตฟรังเนี่ยที่แข็งสุดในโลกเลยนะครับสูญเสียมูลค่ากว่า 90%นะฮะดอลลาร์เนี่ยสูญเสียไปกว่า95ตอนนี้ได้เป็น 98% ละในรอบประมาณกี่ปี100ปีนะครับเงิน1ดอลลาร์ของคุณเหลือไปแค่3เพนนีอ่ะนี่คือสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดหรือเปล่าแต่ดูทองคำผมดินะฮะโตมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยบอกขึ้นเลยเอ้ยวันนี้อะไรวะเนี่ยขึ้นเลยเอ้ยเอิดเออบิตคอยน์ขึ้นเว้ยอย่านะจริงบิตคอยน์ถึง60,000แล้วพี่เคียมเปลี่ยนไปนะฮะบิตคอยน์ถึง60,000แล้วนะความคึกคักคนละเรื่องนะครับนะฮะมีคนบอกว่าไม่ควรทานนะนะเอ๊ะมันมีนี่เป็นนี้เขาบอกว่าเหรียญชิบะอะไรที่เติบโตเอ้ย XRP เติบโตรุนแรงแซงบิตคอยน์นะครับผมไปพิมพ์โอ้แซงบิตคอยน์เลยว่าสั้นนะฮะโอ้โหนี่เหรียญเรื่องเอิดเหรียญ XRP ไม่จะแซงบิตคอยน์นะฮะนั่นแหละก็เล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เดือดอะไรนะก็เล่าให้ฟังแต่บอกว่าบิตคอยน์อ่ะมันลึกล้ำกว่าที่คิดเยอะจริงๆตอน 60,000 นี่มันลึกล้ำนะพี่ตอน 30,000 ตอน 30,000 ได้ชิปคอยน์ 30,000 ไม่ได้ตอน 60,000 ได้ 30,000 ไม่ชิปคอยน์มันเดียวกันบ่วะย้อนจริงไม่ทำไม 60,000 บิตคอยน์มันทำอะไรได้เยอะจังพี่เออตอน 30,000 ไม่ได้ชิปคอยน์ตอน 30,000 ไม่ทำอะไรได้เลยสุดยอดจริงนะตอน 30,000 นี่โดนเขาไล่ออกจากประเทศอยู่นะครับชิปคอยน์เดี๋ยวเหลือ0นะฮะจะปลูกเอาโอเคตาคุณแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้พูดโอเคไม่เสริมได้ยาวเลยไม่จริงๆแทบจะเมาส์ต่อเลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือพูดพี่ต
ะกี้พี่คิมพี่เข้มอ่ะพูดถึงเรื่อง ETF ซะเยอะใช่ไหมแล้วก็ก็เลยมานั่งคุยกันว่าตัวของ ETF ETF Future เนี่ยพูดถึงว่าสเตทของ Bitcoin สถานะของการถือเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาอันนี้จะพูดในมุมของการเป็นนักลงทุนมุมมองนักลงทุนต่างๆใช่ไหมวันนี้ผมจะชวนเมาส์มอยเกี่ยวกับว่าเอ้ยมุมมองของประเทศละกันเพราะว่าสเตทของ Bitcoin อ่ะน่าสนใจมากๆนะในสัปดาห์นี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันคือในความไม่รู้ว่าผมคิดไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้บิตคอยกับคริปโตเคอเรนซีอ่ะเป็นวาระระดับโลกเลยนะที่จริงอยู่ที่ในช่วง 2-3 ปีอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จะมีนักลงทุนเก่งๆอะไรมากมายอ่ะเขาก็แบบนักข่าวก็จะไปถามให้สัมภาษณ์ว่าคิดยังไงกับบิตคอยแต่ละคนก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพูดในเชิงของเทคโนโลยีพูดในเชิงของจะเป็นเคอเรนซีจะเป็นแอสเซทเฉยๆหรือว่าจะเป็นแบบสแกมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ารู้สึกว่าทางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์อะนอกจากจะเป็นCEO จะเป็นแบบประธานสถาบันการเงินใหญ่ๆบรรดาผู้นำประเทศอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเป็นวลาดิเมียร์ปูตินนะครับที่ออกมาพูดถึงคริปโตนะครับว่าเอ้ยเขายอมรับนะว่ามันมี value ด้วยแล้วก็มีแต่ว่ามันยังเร็วเกินไปแล้วการที่จะเอามาใช้ในการชำระเงินจริงๆในการที่จะแบบคือด้วยความว่างานที่ปูตินไปสัมภาษณ์มันเป็นงานเกี่ยวกับพลังงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดว่าแต่มันยังเร็วเกินไปนะถ้าจะเอามาใช้เกี่ยวกับการเทรดดิ้งน้ำมันอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็โอเคผมปูภาพก่อนแล้วกันสิ่งที่ผมจะชวนคุยก็คือเราบอกว่าคนที่เป็น maximum risk คนที่เป็นคน Bitcoin เองอ่ะคือมันจะมีหนังสือ Bitcoin Standard อะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าตอนนี้ก็คือระหว่างทางตอนนี้ Bitcoin อ่ะกำลังดำเนินการไปเรื่อยๆก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกันจากตอนแรกอาจจะเป็นสแกมเป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์เหตุความเสี่ยงอ่ะเป็นต่อไปอาจจะเป็น reserve ก็ได้เป็น reserve ของบริษัทเป็น reserve ของประเทศแล้วว่าสุดท้ายอ่ะมันจะดำเนินทางไปเป็น currency ในที่สุดนะครับผมซึ่งโอเคระหว่างทางมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรมากมายประมาณนี้แหละแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือเอ้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยแทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผู้นำประเทศอ่ะแล้วที่เรียกว่าผู้นำประเทศใหญ่ๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปว่าเคสเอลซาวาดอร์อีกผู้นำประเทศที่เหมือนเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจโลกอ่ะที่ออกมาบอกว่าเขายอมรับมันว่าเขายอมรับมันในถือว่ามันมีค่าจริงๆมันไม่หายไปไหนแล้วว่ามันเอามาใช้ในการเพย์เมนต์ได้เลยแต่ตอนนี้ยังเร็วไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าจะมีผู้นำประเทศในการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่พูดถึงบางคนจะบอกว่าคริปโตอ่ะดีนะดีในแง่เทคโนโลยีเดี๋ยวเราจะใช้ CBDC กันคือเราดึงแค่เทคโนโลยีมาใช้เฉยๆหรือว่าบางกลุ่มบางคนก็จะเอ้ยล้ำกว่านั้นก็คือบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเอามาใช้เราไม่ได้เอาแค่บล็อกเชนมาใช้นะตัวของคริปโตเคอเรนซีตัวของ DeFi มันมีอะไรที่เจ๋งพอสมควรถ้าเราหาประโยชน์จากมันอ่ะคือพูดง่ายๆคือไม่สามารถทำลายมันได้แล้วอ่ะก็ไปหาประโยชน์จากมันแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ยังคงแบบรักษาเขาเรียกเลยนะรักษาผลประโยชน์ของประเทศอยู่นะครับก็คือแบบยังไงซะมันยังไม่เป็นเคอร์เรนซีแต่ครั้งนี้ก็มันเห็นภาพเลยอ่ะมันเห็นภาพเลยก็คือแบบว่าทำไมผมมองว่าตอนนี้เป็นท็อปิกระดับโลกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆอ่ะรับรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเคอร์เรนซีได้ว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมีค่ามันเป็นระบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่ใช่แค่แบบมี21ล้านเหรียญจะเป็นแอสเซทจะมาแทนทองคำแต่ว่าแต่ละประเทศอ่ะคิดแล้วแหละว่าเน็ตเวิร์กมันแข็งแกร่งพอเพราะอะไรก็คืออย่างแรกเลยอะอยู่ดีๆจีนก็แบนจีนแบนในเหตุผลหนึ่งอะอาจจะบอกว่าจีนแบนคริปโตอะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องพลังงานก็ได้เหมือนที่อิหร่านก็แบนคืออิหร่านแบนไม่ให้ขุดบิตคอยเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่พอคือคนอย่าไปขุดบิตคอยกันเยอะนะครับเอามาใช้ไฟฟ้ามาใช้ในบ้านก่อนเพราะว่าจีนก็มีปัญหาเรื่องแบบการขาดแคลนพลังงานบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งที่แต่ว่าสิ่งที่น่ามองไปก็คือจีนอาจจะมองว่าเขาจะไม่เอาคริปโตหรือเปล่าเพราะเขาอ่ะมองว่ามันเป็นคู่แข่งของ
ระบบของดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือเปล่า CBDC เพราะว่าหลังจากที่เขาแบนคริปโตแล้วอ่ะเขาก็มีมูฟเมนต์เกี่ยวกับดิจิตอลหยวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งจีนเหมือนจะชัดเจนแล้วว่าไม่เอาระบบนี้เพราะฉันจะขยายตัวของดิจิตอลหยวนออกไปเพราะว่าอันเนี้ยเขากล่าวว่าจะสร้างเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นระบบการเงินคือไม่ใช่แค่จีนอ่ะแต่ว่าจะให้ใช้ระหว่างประเทศด้วยคือพูดง่ายๆก็คือแบบเหมือนจะผลักดันให้มันเหมือนเป็นดอลลาร์ตอนเนี้ยที่กลายเป็นสกุลเงินที่แบบสามารถใช้ระหว่างประเทศได้เป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับกับอันที่น่าสนใจเลยนะครับอันนี้คือจีนนะครับพอข้ามไปที่ US อ่ะ US อ่ะมีข่าวเยอะมากมีคนหลายฝ่ายเลยมันเป็นสัปดาห์ที่แบบตอนอันนี้อาจจะหลายอันอาจจะเป็นข่าวเก่าๆนะฮะแต่ว่าให้เห็นภาพว่า US อ่ะกับเสียงแตกนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมุม3มุมที่ผมบอกอ่ะบางคนบอกว่าคริปโตมันก็โอเคแต่ว่าให้มันจบแค่แอสเซทได้ไหมนี่คือสาเหตุที่กลต.อ่ะเขาพยายามควบคุมเยอะคือกลต.ของ US อ่ะที่แบบออกมาแอคชั่นกับตัวคริปโตค่อนข้างเยอะเพราะเขาบอกว่าไม่เชื่อมันเหมือนเป็นเงินในคาสิโนอะไรประมาณเนี้ยแต่ใครจะเทรดก็เทรดไปนั่นก็คือพูดเหมือนกับคนเนี้ยเจมี่ดีมอนใช่มั้ยที่แบบเป็นCEO ของ JP Morgan น่ะเพราะเขาพยายามจะหยุดให้มันเป็นให้คนอ่ะ realize ว่ามันเป็น asset แต่ว่าเขาถึงมาจัดการ stable coin ด้วยอ่ะว่าไอ้ตัว stable coin เองอ่ะมันก็เหมือนเป็นแบบมันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเงินโลกเนาะ IMF ก็ออกมาพูดว่าตัวคริปโตเคอเรนซีอ่ะหรือว่าบิตคอยน์อ่ะถ้าเกิดว่าประเทศต่างๆใช้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเขาพยายามจะหยุดว่าเป็นแค่ asset แต่ว่าก็ถือว่าเสียงแตกเหมือนกันเพราะว่าในคองเกรสเองอ่ะก็มีกลุ่มสวหลายคนละกันที่เหมือนเป็นคนคริปโตอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันอย่าทำแบบนั้นเลยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันเจ๋งกว่านั้นอะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่าแบบมีการสู้กันอยู่เนาะมันก็เลยถือว่าเป็นท่าทีที่ลุ้นๆแล้วกันว่าอย่างจากเรื่องตะแกะก็คือเรื่องของBitcoin future นะว่า future อาจจะออกมาได้แต่ว่าตัว ETF เนี่ยน่าจับตามองมากๆว่าสรุปแล้วอ่ะจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นทาง US เนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบเขาเรียกแหละบรรดา CEO ของ Investment Bank ใหญ่ๆเนี่ยก็เจมี่เดมอนเป็นคนเปิดใช่ไหมก็หลังจากนั้นมาเนี่ย CEO Backlog ก็ออกมาคุยกันว่าตกลงแล้ว Bitcoin เนี่ยมันมีค่าหรือมันไม่มีค่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวของ Morgan Stanley ก็ออกมาว่าเอ้ยผมคิดว่ามันจะอยู่นะมันเจ๋งกว่านั้นอะไรเงี้ยมันมีโอกาสมากมายในนี้คือทั้งหมดอะไม่ว่าจะพูดว่าอะไรนะครับทิ้งท้ายก็คือจะทิ้งท้ายว่าเรามีบริการเกี่ยวกับคริปโตนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะรับฝากหรือว่าลงทุนใน Bitcoin เนี่ยเราก็ให้บริการนะครับผมอยากให้พี่คิมทิ้งประโยคของเจมี่ดีมอนหน่อยเดี๋ยวผมพูดตามแล้วพูดผิดนี่นะครับก็ชัดเจนนะเจมี่ดีมอนเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าบิตคอยน์ไร้ค่าแต่ราคาอาจจะไป10เท่าใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบมันหรอกนะฮะแต่ผมขายผมไม่สนใจมันผมขายนะนะฮะซื้อผมได้นะฮะนี่คือหนุ่มสายซื้อแห่งวงการคริปโตนะครับเจมี่ดีมอนนะครับเจมี่ดีมอนเดอะซีโอนะโอเคครับไม่ให้ผมแซวแค่นี้นะไอ้ผมกลัวพูดผิดเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะผิดแต่แบบชอบประโยคอะเดี๋ยวเสียของครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีท่าที่ของทางสวิสเนาะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าสวิสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยรัฐในการรีเสิร์ชอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าอยากให้ประเทศเนี่ยถือบิตคอยน์เป็นรีเสิร์ฟนั่นโอเคมันก็จะมองเห็นแล้วว่าเหมือนแต่ละประเทศพยายามจะเรียลไลซ์ให้มันเป็นสินทรัพย์เฉยๆแต่ว่าที่ส่วนหัวก็คือปูตินน่ะมองไกลกว่านั้นนะปูตินน่ะมองว่าปูตินเขาใช้ว่าเนี่ย he accept crypto loan มา making payment เขาบอกว่าคริปโตคือมันแคร็ก2 point อ่ะคำพูดของปูตินน่ะก็คือคำแรกคือ crypto has the right to exist เขาบอกว่ามันไม่หายไปไหนมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละระบบมันก็เป็นระบบขึ้นมาอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือเขายอมรับเลยว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือนั่นแหละมันก็คืออันแรกคือเป็น store value ได้เลยแหละเพราะว่ามันก็มี value จริงๆถ้าพูดอย่างเงี้ยนะ has the right to exist อันที่สองก็คือเฮ้ยมันโอเคที่จะเป็น medium of exchange นะเพราะว่ามันใช้ในการ payment ได้แต่ว่าเขาบอกว่าแต่ยังเร็วเกินไปที่จะใช้ในการ trading น้ำมันฟังดูเหมือนเป็นแง่ลบนะแต่
ยังเร็วเกินไปแปลว่าอะไรเออเดี๋ยวก็มาแล้วกำลังจะมากำลังจะมารอก่อนรอก่อนรอก่อนเพราะว่าเหมือนเขาคิดนะเขาคิดนะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือโอเคผมอาจจะพูดหัวข้อที่บอกอาจจะใหญ่เกินตัวนิดนึงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะแต่ว่าคือมันจะมองเห็นเลยว่าจีนเนี่ยพยายามจะสร้าง CBDC ของตัวเองแต่รัสเซียถ้าเอาจริงๆนะรัสเซียดูเป็นประเทศที่แบบถ้าเหมาะคือเหมือนจะไม่ชัดเจนกับคริปโตมานานแต่ว่าใจทุกคนอ่ะจะคิดว่ายังไงรัสเซียก็คงจะแบนปูตินไม่ยอมแน่แต่อันนี้คือชัดเจนคือว่าอ๋อโอเคผมรับรู้ว่านี่คือสกุลเงินสกุลหนึ่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าไปมองอ่ะประเทศที่พันธมิตรกับรัสเซียคือจะเป็นหลายๆครั้งอ่ะมันจะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบว่าโดนแบนจากสหรัฐโดนสหรัฐแซงชั่นอะไรประมาณนี้เราไม่รู้พึ่งใครสุดท้ายก็มักจะมีข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็หลายๆประเทศที่แบบว่าโดนเหมือนมีปัญหาการเงินเยอะๆแล้วจำเป็นต้องยอมรับบิตคอยอ่ะก็เข้ามาใช้ในระบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็จะแล้วรัสเซียเป็นประเทศนึงที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ระบบการค้าน้ำมันของทั่วโลกอ่ะอยู่ในระบบของเพโตดอลลาร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ดอลลาร์เนี่ยมันจะเหมือนเสียสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างเนาะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นไปได้เลยว่าเอ้ยมันจะมีหลายแก๊งประเทศที่โดน US อ่ะแซงชั่นอยู่แล้วเริ่มใช้บิตคอยด้วยแล้วก็แบบว่ามีรัสเซียเป็นพันธมิตรอะไรประมาณนี้ก็เลยมองเห็นนะว่าเอ้ยเดี๋ยวนะบางทีมันอาจจะเป็นใครกับใครก็ได้แปลว่าแบบนี้รัสเซียจะประกาศก่อนว่าเขาอะรับชำระเป็นบิตคอยนะสมมติเล่นว่าแบบโอเคในประเทศเขาจะจัดการได้เขาจะแบนคริปโตในประเทศก็ได้แต่ระหว่างประเทศอะถ้าฉันรับนะมันก็แปลว่าประเทศอื่นไม่ว่าจะมองบิตคอยยังไงอะแต่ว่าถ้าจะมาซื้อน้ำมันเนี่ยรัสเซียเขารับบิตคอยฮะอะไรประมาณนี้อันนี้คือช็อตนึงเท่าที่คิดนะแต่ว่าเห็นด้วยเลยคำว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะใช้เทรดดิ้งออยเพราะว่าต้องบอกว่าพันธมิตรรัสเซียแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมี2ด้านเลยพี่เท่าที่ไปดูนะอย่างเวเนซเนี่ยจะชัดเจนว่าใช้คริปโตก็แล้วก็หลายๆประเทศจะมีแบบปัญหาการเงินของเขาอยู่หรือว่าปัญหาต่างๆในประเทศอย่างเช่นอิหร่านเองอ่ะอิหร่านที่บอกว่าแบนคริปโตแต่ว่าแบนเนี่ยแบน4เดือนคือไม่ได้อยากจะแบนหรอกไม่ได้ตั้งใจจะแบนแต่เพราะว่าทุกคนอ่ะมาขุดมันเยอะแล้วไฟอ่ะมันใช้ไม่พออะไรประมาณนี้ก็เลยต้องขอแบนเหมืองก่อนอย่าเพิ่งขุดนะครับอย่าเพิ่งขุดอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็จะเห็นได้เลยว่าเหมือนกับว่าแต่ละประเทศมันจะมีความแบบบางประเทศก็จะแบนอย่างเช่นจีนเองเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าอ้าวจีนก็อยากจะสร้างระบบตัวเองเว้ยแต่ว่าบางประเทศอ่ะจะเอาก็เอาเลยบางประเทศก็ระบบก็ยังไม่พร้อมอย่างนึงคือแปลว่าถ้าเกิดว่าจะไปสู่สเตจนั้นจริงๆอ่ะมันจะมีเส้นทางยาวไกลเลยแหละว่าเอาแล้วจะเก็บยังไงอ่ะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยแต่ว่าปูตินนะถ้าเราแบบเนี้ยปูตินเหมือนจะสื่อว่าถ้าเกิดว่าระบบมันพร้อมก็น่าสนใจที่จะใช้นะคือในแง่ไหนอ่ะมันก็ไม่งั้นก็ต้องใช้ดอลลาร์ถือว่ามันก็เป็นผ่านหนึ่งที่คานดอลลาร์ได้คานอำนาจดอลลาร์ได้พอสมควรเลยนะครับผมก็เหมือนเป็นตัวเปิดอ่ะอยากฟังความเห็นจากพี่คิมว่าคิดยังไงบ้างนะครับผมของผมประมาณนี้ครับมีพี่คนนึงก็บอกว่าเขาปูตินเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่ามันมี value แต่มันก็ยังไม่เชื่อว่ามันยังไม่ใช้เทรดน้ำมันได้นะครับในคำพูดของปูตินนะโอเคนะครับแค่ยังไม่เชื่อคุณคิดว่าปูตินซื้ออย่างไรถามแค่นี้ประเทศที่มีวิตาลิกอยู่อะซื้อยังไงปูตินเขาอยากให้อีเธเรียมไปซื้อมากกว่ามั้งนะครับคือพี่ชอบคำหนึ่งนะของไมเคิลเซเลอร์เขาบอกว่าเมื่อผมรู้แล้วอ่ะผมต้องรีบซื้อให้หมดก่อนที่คนอื่นมันจะรู้ซื้อให้มากเท่าที่ทำได้ดิฟเท่าไหร่มันซื้อหมดคือถ้าพูดถึงความมั่นใจนะคือเกินล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะคือดิฟก็ซื้ออ่ะกู้เงินมาซื้อขายหุ้นเองมาซื้อคุณคิดว่าคนที่มั่นใจขนาดนั้นเอาบริษัทตัวเองที่ทำมาทั้งชีวิตมาซื้อบิตคอยน์อย่างแหลกล้านและราคาร่วงเลยประเด็นคือติดดอยด้วยอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่แคร์คนด่าทั้งโลกอ่ะเอาตัวเองเป็นแบบไอดอลบิตคอยเอาแบรนด์มาตั้งคอพูดถึงบิตคอยแล้วเขาพูดว่าผมรู้แล้วผมต้องซื้อก่อนที่คุณจะรู้ว่าคำนี้คืออะไรเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ถ้าแปลว่าทุกคนรู้เมื่อไหร่อ่ะถ้าทุกคนเข้าใจบิตคอยเหมือนที่ไมเคิลเซเข้าใจเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละวันนั้นเนี่ยจะแห่เข้ามาแล้วก็นะครับมูน
นะฮะมนคือนะคือมนนะครับผมบอกให้ทำไมถึงบอกว่าบิตคอยไม่เหมาะกับการซื้อน้ำมันสำหรับผมเนี่ยอารมณ์เหมือนกูจะเอาอีเมลมาซื้อของที่เป็นเนี่ยเหมือนจดหมายคือจดหมายมันคุยกับอีเมลไม่รู้เรื่องแค่นั้นไม่ใช่น้ำมันไม่ดีนะไม่ใช่บิตคอยไม่ดีนะน้ำมันยังดีไม่พอกับบิตคอยไม่คุ้มกับการที่จะมาเทรดกับบิตคอยใช่ไหมถ้าพูดแบบนี้ไม่อันนี้จะกล่าวเกินคืองี้ผมทุกคนผมตรงนี้ระบบการส่งมอบ value ดั้งเดิมเนี่ยผ่านเซ็นทรัลไลซ์คือผ่านตัวกลางมีระบบแบงค์อยู่ใต้รัฐแบงค์ก่อนใช่ไหมแบงค์อยู่ใต้ธนาคารกลางธนาคารกลางก็จะทำงานคู่กับรัฐก็คู่กับ politics โลกถูกไหมแต่ว่ามันมีคนควบคุมเงิน flow เงินคุณอยู่แล้วนะครับคุณต้องไว้ใจพวกเขาคุณต้องเขาควบคุมคุณต้องขึ้นตรงกับนโยบายของเขานะฮะพอมเป็นอย่างเนี้ยถามว่ามันคือระบบเก่าแต่บล็อกเชนอะหรือบิตคอยอะมันเป็นอีกระบบหนึ่งเลยถ้าผมเทียบอะคือจดหมายกับอินเทอร์เน็ตอะมันคนละเลเยอร์กันอะบิตคอยไม่ได้สร้างแค่การเงินบิตคอยสร้างระบบการเงินใหม่แปลว่าไอ้ระบบที่คุณใช้อยู่เซ็นทรัลไลซ์แบบแบงกิ้งเนี่ยสำหรับผมอะคือเขียนจดหมายข่าวเดือดยังบอกกาวเกินนะกาวเกินนะกาวเกินจึงคุณนั่นแหละไม่คุ้มเอาเรื่องเลยนะฮะไม่คุ้มรัสเซียรอใช้เอด้าครับโอ้โหนี่เป็นคนเก่านะฮะเงินแห่งจักรวาลนะฮะเงินแห่งจักรวาลโอ้โหมองข้ามเงินของโลกไปเลยนะจักรวาลดีกว่านะครับใช่คือทำไมผมถึงบอกว่ายังไงไอ้พวกระบบเก่าอ่ะมันต้องเข้าดีไฟคือระบบเก่าอ่ะให้เห็นภาพคุณกับการเงินเก่านะคุณโอนเงินนะใช้เงินเฟียสนะคุณแบบว่าซื้อหุ้นอะไรกันผ่านระบบการเงินเก่านะซื้อบอนด์ซื้อสลากออมสินนะซื้อที่เป็นแบบสลากอะไรอย่างเงี้ยหรือฝากประจำเนี่ยอันนั้นอ่ะสำหรับผมอ่ะคือกระดาษคือจดหมายหมดเลยจดหมดเลยแต่คริปโตอ่ะหรือไม่ถ้าอัด CBDC ก็ได้อันนั้นเป็นอีกเลเยอร์หนึ่ง CBDC ถึงแม้จะเป็นเซ็นทรัลไลซ์มากกว่าหน่อยแต่มันอยู่ในเลเยอร์ของบล็อกเชนมันใช้พลังของบล็อกเชนได้เช่นโอนข้ามโลกหรือแม้คุยกับบิตคอยน์ได้ถูกไหมแต่บิตคอยคุยกับฟิวเจอร์ไม่ได้นะบิตคอยกับฟิวเจอร์ที่คุยไม่รู้เรื่องนะหรือแม้ทั้งคุณไม่สามารถเข้าการันเทรดเอาแบบตลาดหุ้นอย่างเงี้ยแล้วไปซื้อบิตคอยซื้อไม่ได้นะมันคนละระบบกันนี่ในภาพไหมมันคนละระบบกันคุณอาจจะเป็นแค่แบบตัวเลขสัญญาที่อาจจะมีบิตคอยแบ็กอยู่นู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ซื้อบิตคอยเก็ตใช่ไหมครับคนละระบบกันดังนั้นมีคนถามว่าวันนี้เนี่ยพวกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งบล็อกเกอร์เก่าๆเนี่ยจะมาทำเป็นบล็อกเกอร์การเทรดคริปโตได้ไหมคนละเรื่องนะระบบอันนี้ผมเล่าถึงระบบการเงินเก่าให้ฟังนะครับหรือว่าซื้อหุ้นปัจจุบันคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณซื้อหุ้นผ่านแอปมีบล็อกเกอร์ถูกไหมฮะแล้วก็คือคุณไม่ได้ซื้อหุ้นผ่านบล็อกเกอร์ได้คุณกำลังส่งคำสั่งผ่านบล็อกเกอร์คุณแล้วบล็อกเกอร์เนี่ยก็จะไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยก็จะบอกว่าคุณเป็นเจ้าของอะไรเท่าไหร่เก็ทไหมตลาดทรัพย์เนี่ยเปรียบเสมือนการันเทรดที่มีในหน้าก็คือโบรกเกอร์และคุณก็เทรดผ่านโบรกเกอร์เก็ทไหมฮะแปลว่าตลาดทรัพย์ทำทุกอย่างเลยทั้งเก็บทรัพย์สินของคุณทั้งเทรดของคุณซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนกับ Exchange เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นโบรกเกอร์นะ Exchange นี่เป็น custody ด้วยเป็นที่เก็บทรัพย์สินด้วยมันจะไม่เหมือนโบรกเกอร์โบรกเกอร์ปกติคือแค่ส่งคำสั่งนะดูแลลูกค้าก็ส่งคำสั่งถูกไหมฮะมีอีเวนต์ขาย ICO อะไรก็มาเลขขายบอนขายหน่วยก็มาเลขขายอะไรก็ว่าไปซึ่งคนละเรื่องกับ Exchange มันเก็บบิตคอยให้คุณด้วยมันเหมือนตลาดหลักทรัพย์ป่ะถ้าพูดจริงอ่ะมันเหมือนตลาดทรัพย์บวกกับโบรกเกอร์อ่ะถ้าพูดถึง Exchange เห็นป่ะมันคนละระบบกันมันค่อนข้างต่างกันเลยนะครับนั้นผมเหมือนกันว่าถ้าวันนี้เนี่ยทุกอย่างอ่ะสำหรับผมนะทรัพย์สินทุกอย่างจะขึ้นบล็อกเชนหมดคุณจะไม่เห็นหุ้นที่เทรดลงในกระดานเก่าอ่ะคุณจะได้เห็นหุ้นที่เข้ามา ICO แล้วก็จะมาเทรดในกระดานที่เป็นเลเยอร์ข้างบนอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนไม่มีเน็ตคุณใช้กระดาษคุยกันเขียนกระดาษส่งโพยไปซื้อหุ้นถูกไหมฮะแต่พอมีเน็ตแล้วปุ๊บมันก็ต้องแยกคนละเลเยอร์กระดาษกับเน็ตอ่ะคุณก็ต้องแยกกันถูกไหมแต่นี่ก็เหมือนกันครับคุณต้องบอกว่าคุณจะโทเคนไนซ์ทรัพย์สินคุณเนี่ยไปอยู่ในแบบระบบดั้งเดิมไหมตลาดทุนไหมก็ได้หรือคุณจะ ICO ไปเลยก็ได้ซึ่งในความเป็นเจ้าของเหมือนกันส่งมอบข้ามโลกแต่คุณเคยเห็นไหมล่ะพอหุ้นเทสลาเนี่ยถ้าเขามาขายในเป็นแบบเหรียญน่ะมันจะโอนได้ข้ามโลกเลยมันจะไม่มีวันปิดเสาร์อาทิตย์มันจะไม่มีวันเวลาเปิดเวลาปิด
มันถ้าทำอะไรบางอย่างได้เช่นเอาไปฟาร์มได้ด้วยนะถูกไหมเอาไปซื้อก็ได้เอาไปกู้ก็ได้เอาไหมมันทำได้เยอะเอาไปกึ่งไปกู้เอาไปซอยย่อยยังได้เลยเอาไปโหวตยังได้เลยถูกไหมฮะโดยที่วินจัดการก็โหวตได้ดังนั้นเนี่ยมันจะทำมาได้หลายอย่างด้วยความเป็นบล็อกเชนผมถึงบอกไงว่าแบบเดิมคือกระดาษเขียนจดหมายอีกแบบนึงคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตทำอะไรได้มากกว่าเขียนจดหมายอยู่แล้วเก็ตผมใช่ไหมเออสุดท้ายช้าจะเร็วว่าสุดท้ายอ่ะช้าจะเร็วนะครับ value ทุกอย่างบนโลกสิ่งที่มูลค่าบนโลกที่ต้องมีคนยืนยันตัวตนมีความเป็นเจ้าของขึ้นบล็อกเชนหมดทั้งหมดเลยนี่ก่อนเลยใช้เร็วขึ้นบล็อกเชนแน่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ขึ้นบล็อกเชนคือว่าแล้วบล็อกเชนไหนเป็นเงินของคุณโดยแท้จริงสิ่งที่ยิ่งดิเซนทัลไลซ์มากจะยิ่งเป็นของคุณมากบอกงี้ดีกว่านะครับซึ่งบล็อกเชนมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาดิเซนทัลไลซ์นะดังนั้นอ่ะดีไซน์เป็นพรายออริตี้สำคัญที่สุดของบล็อกเชนที่จะมีค่าอันอย่างแรกจำสามเหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมทริอัมไดไหมต้องมีสามอย่างใช่ไหมฮะsecurity decentralized แล้วก็ scalability นะครับแต่อันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ย security ต้องมีก่อนไม่มีนี่ไม่รู้จะเอามาทำทำไมมันมีความปลอดภัยอยู่ไม่ได้ถูกปะเออถูกถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องเหลือแค่สองอย่างก็คือ decentralized กับ scalability scale ถามว่าจะเลือกอะไรซึ่งถ้าคนอยู่ในโลกบล็อกเชนจะรู้ว่าคนให้ราคากับอะไรอะดิเซนทัลไลซ์ไงบิตคอยน์ไงบิตคอยน์ดีไซน์ที่สุดถูกปะทำไมคนให้กับบิตคอยน์ก็เพราะมันดีไซน์ไลซ์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยดิเซนทัลไลซ์ทำไมถึงดีไซน์ไลซ์แล้วมันดียังไงดิเซนทัลไลซ์หมายความว่าไม่มีใครเอามาจากคุณได้ไม่มีใครมีอำนาจที่จะดึงนี้จากคุณได้ไม่มีใครจะโจมตีให้มันหายไปได้เหมือนทองคำอะทองคำอยู่มา 5,000 ปีอ่ะแล้วผมก็คิดว่าอีก 10,000 ปีมันก็คงจะอยู่เป็นทองคำเหมือนเดิมแต่ว่าราคาเท่าไหร่มันอยู่แน่แปลว่าด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกอลด้วยทางเคมีของมันอ่ะมันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้มันเหลวหลอมเหลวแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ยังเปลี่ยนรูปได้มันเปลี่ยนรูปได้แต่มันยังคงเหมือนเดิมไม่มีซัพพลายใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าด้วยอย่างนี้ยังคงอยู่นะอีก 10,000 ปีมันก็เป็นทองคำอยู่นะครับแต่ไม่บอกไม่พูดถึงว่ามันมีค่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยังอยู่นะฮะไม่เสื่อมสลายแล้วกันนะครับคำมันเนี้ยแปลว่าอะไรคุณถือทองคำไม่มีใครให้ทองคำคุณหายไปได้หรือควบคุมทองคำคุณได้ไม่มีใครมีอำนาจมากพอที่ทองคุณเสื่อมค่าหรือเปลี่ยนสีหรือทั้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะมันไม่มีใครที่จะอำนาจแบบนั้นอะบิตคอยก็เหมือนกันไม่มีใครที่ทำให้บิตคอยพังได้มันไม่มีใครให้บิตคอยเพิ่มมาได้มันไม่มีใครให้บิตคอยแบบหยุดหรือแบนมันหรือจำกัดมันหรือเอาจากคุณได้ทำให้บิตคอยอะถือไว้เนี่ยร้อยปีก็เหมือนเดิมพอมาคิดว่า100ปีเหมือนเดิมแล้วมีแค่21ล้านก็เลยเก็บมูลค่าบิตคอยน์ดีที่สุดไงเออทำไมบางเหรียญเนี่ยมีความดีเซนไลซ์น้อยคนถือไม่อยากถือเอ้าเดี๋ยวไอ้เจ้าของตายทำไงถูกปะสวยเลยเหรียญไม่พัฒนาเลยนะถูกไหมฮะเออหรือไปแต่ทางโดนแฮกง่ายอ่ะหรือไปทางขึ้นตรงต่อใครสักคนนึงอ่ะมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าถือ BSC ก็เหมือนเชื่อซีซี่อ่ะต้องเชื่อซีซี่อ่ะเอาซีซี่ชั่วขึ้นมาทำไงโกงทำไงก็คือเงินหายไปหมดถูกป่ะเออครับดังนั้นเนี่ยนะครับยังไงอ่ะถึงแม้เป็นอีเธเรียมอ่ะคนก็ยังอยากจะเก็บความมั่งคั่งของเขาไว้ที่บิตคอยน์อยู่ดีเพราะคิดว่าอีก100ปีอ่ะก็ยังอยู่แต่อีเธเรียมเราก็ไม่รู้ว่าอีเธเรียมจะอยู่ไหมเราไม่รู้นะคนเปลี่ยนแปลงตลอดอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดมีเหตุการณ์บังเอิญการเปลี่ยนแปลงคือความเสี่ยงนะถูกป่ะมันอาจจะไปเจอบั๊กที่ไม่เห็นก็ได้ซึ่งอาจจะน้อยใช่ไหมใช่แต่มันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แต่บิตคอยน์มันยากกว่านั้นเท่านั้นเองนะครับมีคนพูดหนึ่งผมชอบมากเลยบิตคอยน์เนี่ยเป็นเซลล์คัสตี้โดยแท้จริงสมมติวันนี้แค่ตายไปอ่ะชาติหน้าเกิดจำซีนได้เนี่ยรวยเลยเอ้าไม่ถูกเราอ่ะสุดยอดเลยนะจริงๆนะเอ้ยผมชอบไอ้มุกนี้เหมือนตลกนะจันปุงเฮ้ยแต่ไม่ตลกมันเห็นภาพมันเห็นภาพมีซับไหนแบบว่าคุณแบบตายไปสักร้อยปีอ่ะสักร้อยปีจันปุงตายไปร้อยปีเกิดมาจากไหนจำกินได้รวยเลยฝันนะลุงนี่เคยลุงนี่เคยบอกว่าถ้าแบบตายไปใช่ป่ะให้เอาซีดเอ้ยให้เอาวอลเล็ตอ่ะยัดก้นไว้ด้วยนะครับผมในโลงศพนะไม่รู้พินไงจะได้เอาไปด้วยนะครับผมต้องฝากใครไว้แหละให้มาเข้าฝันก็แซวฝันว่าใครมาพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพั่มเพ้อไปมี24คำนั่นแหละเราก็ไม่ใช่วะเจนดูดิ24คำเอ้ยอะไร24คำอะไร24คำ
เออนั่นแหละนั่นแหละซึ่งพอถึงจุดเนี้ยมีคนบอกถ้าบิตคอยน์พังอ่ะไม่ต้องสืบทุกอย่างบนคริปโตพังหมดทั้งโลกซึ่งผมตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยแต่จริงมันจริงบิตคอยน์คือรากฐานน่ะบิตคอยน์คือรากฐานของทุกสิ่งบิตคอยน์คือที่ดินคือไมโครเซลเลอร์เนี่ยถ้าคุณเข้าใจบิตคอยน์เยอะขึ้นจะเริ่มเข้าใจไมโครเซลเลอร์ที่บอกว่าบิตคอยน์คือที่ดินในแมนฮัตตันถูกไหมฮะที่อย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นอ่ะคือตึกคือบริษัทในบิตคอยน์ไม่พังบริษัททางได้ไม่พังได้แต่พอไม่พังพอบิตคอยน์ไม่พังอ่ะยังไงก็ขึ้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากง่ายๆมันไม่เหลือมันไม่เหลือศูนย์มันก็ไปครับแค่นั้นเออนะครับซึ่งบิตคอยน์อาจมีคนบอกว่าถ้ามีคนลืมรหัสสัก10 ล้านบิตคอยน์เกิดอะไรขึ้นมันก็จะหายไปเลยต่อการหายไปเลยไม่มีอะไรมากหายไปเลยบิตคอยน์มันก็จะสปายช็อคมันจะหายเออก็คือจะหายอ่ะมันหายมันจะไม่มีใครหาเจอก็เหมือนตัวนี้ก็ยาวผมว่ามีเยอะนะที่บิตคอยน์มันหายไปแล้วอ่ะผมว่ามีเยอะมากที่แบบ2-3 ล้านแรกๆเนี่ยว่าหายหมดอ่ะทำตกทำหายบ้างอะไรบ้างนะครับนี่นะครับพี่เดิร์ดบอกว่าเต็มปอดแล้วครับนะฮะนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยล้ำตัวใหม่ปะเนี่ยสวยนะครับเนี่ยซึ่งเห็นตัวใหม่ปะเนี่ยนี่ล้ำในนี้แพงนะใครถือล้ำนี่ถือว่าคนรวยนะครับตัวละ200,000 กว่าน่าจะ300,000แล้วนะถูกไหม200,000 กว่าถึง300,000นะว่าอีทขึ้นนะครับทำพิธีกรรมบนบล็อกเชนได้ไหมครับนะครับไม่ถึงว่าจะใส่ซีดลงไปในบล็อกเชนเลยฮะอย่าทำนะครับใส่ซีดบล็อกเชนที่คนรู้หมดนะฮะไม่จะใส่ที่ลงไปในนี้แบบวอลเล็ตไงพินัยกรรมวอลเล็ตผมวอลเล็ตได้ไงแต่ว่าต้องออราเคิลต้องดีหน่อยนะยืนยันว่าคนใช้แอดเดสนี้ตายแล้วจริงๆเงินจากแอดเดสหนึ่งก็จะเอาก็จะกระจายไปสู่วอลเล็ตต่างๆที่เป็นลูกหลานไงมันเป็นไปได้นะพี่แต่นั่นแหละแต่ออราเคิลต้องดีอาจจะมีบริษัทที่รับทำเรื่องแบบนี้ก็ได้นะตัวใหม่ครับดูนี่เป็นตัวแลเนี่ยใส่แว่นตาใส่ครอปเนี่ยนะครับบวกเค้กเนี่ยตัวแลใส่เสื้อตัวนี้ตัวแลอยู่นี่พี่เดิร์ดครับสวยนะครับสวยนะครับรับตรงนี้สวยพี่เปี๊ยกนี่นะบอกแลมีดิพี่เปี๊ยกบอกล้ำผมเป็น 0.2 นะ 0.2 พี่ไม่เห็นสวยเลยวะพี่ 0.2 ไม่สวยพอขึ้น2อีทปุ๊บสวยเลยมันก็สวยดีนะจัด2ตัวปุ๊บสวยมากทำไมมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยทำไมคนอื่นไม่เห็นค่าวะทำไมคนอื่นเขาบอกไม่สวยมันสวยมากเลยนะนะครับรอจัดละสองตัวรอสักยี่เดี๋ยวสวยเองรอสักยี่สิบอีทยี่สิบอีทเดี๋ยวจะสวยหนักเลยนะฮะนะครับครับผมวันนี้คุณคิมสร้างความเชื่อมั่นบิตซีซีสูงมากเลยครับดีครับสุดไปเลยสุดไปเลยกาวเลยครับไปช็อตกันทุกคนสุดกาวแล้วครับช็อตกันช็อตตอนสัญญาที่ทัดเชื่อมั่นในการช็อตนะครับคิมมินิเคเตอร์ไงพี่ทัศน์แกบอกว่าตอน 30,000 เรียกไอ้นะครับตอน 60,000 เรียกอาจารย์นะครับออจุดเหมือนกันเนี่ยออจุดย่อเหมือนกันออจุดนะออจุดคิมนะตอน 60,000 ออจุดคืออาจารย์นะครับตอน 30,000 ออจุดคือไอ้คิมนะฮะไอ้นะครับนะครับนะครับบอกลูกศิษย์อาจารย์คิมสักอย่างนะครับรวยอยู่แล้วนะฮะนะครับก็แซวก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ได้มาปั่นเลยบิตคอยนะผมบอกก่อนนะครับผมว่าจันตามเนี่ยแกพูดตัวที่คนไม่เข้าใจเยอะสุดแล้วเนาะ5 ปีที่แล้วนะใช่ใช่นับถือนับถือจริงสุดยอดจริงก่อน2017นะสุดยอดจริงขึ้นชมนะมันขึ้นอีกผมว่าก็มีคนที่รวยเพราะแกบ้างแหละนะเยอะผมว่าเยอะนะครับยังมีคนถามแกว่าซื้อ exchange ไหนดีครับนะฮะเก็บ exchange ไหนดีครับจันตั้มครับ BTCB ดีไหมฮะรับ Bitcoin ดีไหมครับ W BTC นะครับจันตั้มครับ Bitcoin Future ดีไหมฮะเห็นอยู่ในกระดานเทรดนะครับ Bitcoin Future นะครับ CME ดีไหมฮะนะครับจันร้องไห้นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยเข้าใจนะเข้าใจจันตั้มเหมือนกันนะครับมีคนถามว่าชิบะจะเท่า BTC ได้ไหมครับนะครับขึ้นเลยนะฮะพีเดชิปแซวไงพีเดชิปแซวว่าเนี่ยชิบะมาแรงไม่เหรียญอะไรก็ตามที่แบบดูเป็นมีมอ่ะแล้วมาแรงขึ้นมาพีเดชิปสนับสนุนหมดนะนะครับตอนที่จะลอยชิบะทุกตัวยกเว้นบิตคอยน์นะฮะผมเข้าใจนะคือเวลาที่แบบเราอินดิกแล้วพอบอกว่าชิบะจะเท่า BTC อ่ะผมแม่งร้องไห้จริงนะ
พี่ครับชิบะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยชิบะถึง1บาทไหมครับ1บาทนี่มันเกือบเท่า BTC แล้วนะครับผมไม่ได้จะแต่ว่าชิบะบาทหนึ่งหรือ1เหรียญเนี่ยมันใหญ่กว่า BTC ใช่ไหมไม่ใช่คุณคิดว่าชิบะจะใหญ่กว่า BTC ไหมเออบางครั้งแบบคือท่านเราแบบโอเคผมเข้าใจว่าคาดการณ์อะแต่ต้องดูมาแคปด้วยครับไม่บิตคอยน์มันแพงความหวังยังมีเสมอความหวังยังมีเสมอคือเอาจริงอะมาเก็ตแคปก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแต่บอกเลยว่าคนหลายคนก็ไม่ได้ดูมาเก็ตแคปอีกด้วยซ้ำไงก็บอกว่าอ๋อโอ้ยบิตคอยน์มัน 30,000 มันเอ้ยมัน 60,000 60,000 เนี่ยแพงแล้วพี่อันเนี้ยังไม่ถึงเหรียญเลยเป็น 0.0 บาทเดียวซ้ำยังไม่ถึงบาทเลยอันนั้นแพงแล้วนะครับไม่ดูมาเก็ตแคปเลยนะครับกะจะให้ราคาเท่า BTC 1ชิปเท่ากับ1 BTC นะครับโอ้โหนั่นโคตรกาวนะฮะผมก็อยากสงสัยจริงๆว่าแฟน ADA กับแฟน .com ชิปบาทเนี่ยใครกาวที่สุดนะว่างๆผมว่ามาจัดแข่งความกาวกันแม่จันปุ่มแบบ3เหรียญเนี่ยสาวกไหนกาวสุดไปหามาดีกว่าเอาแบบกาวที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับซาเทิร์นด็อกสุดกาวประจำเดือนสุดกาวเดือนคุณว่าไหนกาวสุดนะครับมีอันนึงว่ามีเม้นท์นึงเขาบอกว่าชิบะและดอจคอยได้รับความนิยมสูงสุดในอังกฤษใช่ไหมแต่แค่โพสต์ป่ะใช่ใช่ใช่ที่อเมริกาอเมริกาใช่ไหมชิบะกับดอจคอยนะครับได้รับความนิยมมากกว่าบิตคอยแล้วครับจันปุ่งถือว่าชิบะกับดอจคอยแซงบิตคอยเป็นทางการแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเอด้าได้ไหมก็อาจจะนับยูเซอร์ก็ได้ไงไอ้ตกก็ดีนะสมมติว่าแบบแอดผมเปิดเหรียญใหม่เนี้ยแล้วผมแอดดรอปไปสักแบบให้แทบทุกแอดเดสที่เปิดมามีอ่ะแล้วผมก็บอกว่าเหรียญผมได้รับความนิยมครับเพราะว่าคนมีผู้ใช้งานเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะ Best of the Gal นะครับสุดยอดเลยนะครับถือว่าเวตาลิกขายหมูนะเวตาลิกขายหมูเนี่ยใช่ไหมที่ตอนนั้นเขาได้ชิบาเยอะขายไปให้อินเดียนั่นแหละรวยเลยนี่พูดถึงชิบานี่รู้เปล่านะครับว่าชิบาเนี่ยนี่ปกติแล้วคนที่ถือชิบะจะถือระยะเวลาอยู่ประมาณนี้นะฮะมีวันที่คอยเบทเรียกว่าอะไรคอยเบทครับนี่คือ long term นะ long term holder long term holder long term holder 10 วันนะครับ 10 day เท่านั้นนะครับถือว่าเรื่องความปั่นเขาเฉลี่ยบอกเฮ้ยไม่พอมันได้รับความนิยมเยอะๆคนเลยเทรดเยอะไงพี่แปลว่าคนเทรดอ่ะเยอะๆโอนถือแต่จริงๆคนถือเยอะอ๋อโอเคโอเคอะไรแบบนี้เฮ้ยชิบะดีอย่าว่าน้องนะครับน้องของดีเร็วแรงทะลุนรกนะครับนะครับเนมาแล้วครับ1 ADA แล้วก็1 BTC ครับนี่นะครับโชว์แล้วโอเคนี่ ADA คะแนนนำแล้วครับคะแนน ADA คะแนนนำ1คะแนนแล้วความกาวนะครับนำแล้วนะฮะโอ้ยบิตคอยมัน2ล้านกว่าแล้วอ่ะชิบะยังอีกตั้งเยอะกว่าล้านหนึ่งสองล้านเท่านะจันปุงนะไปได้อีกไกลนี่ครับบอกว่าแทดคอยกาวสุดนะครับนะวันเด่นพี่กิมยังถือเยอะอยู่ไหมครับโอ้เต็มปอดครับไม่ต้องกลัวนะฮะออกไม่ทันนะครับถืออยู่ไม่ออกทันเต็มปอดเต็มปอดนะฮะพร้อมโซดเต็มปอดอยู่เต็มปอดพร้อมโซดนะฮะนะครับเดถืออยู่ครับถืออยู่นะครับถือยาวนะครับถือยาวไม่เวลาจนนั่นแหละที่บอกไงเวลาราคาต่ำๆเนี่ยก็จะบอกว่ายังถืออยู่มั้ยจันทร์ชีหมอกแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับสมมติมีถ้าล่วงอีกก็จะเกตินอีกใช่มั้ยแต่พอขึ้นมาหน่อยก็จะประมาณว่าแบบเข้าตอนนี้ทันมั้ยครับเอาเนี่ยไงตอนลงเนี่ยโดนด่ายับบิตคอยน์แต่ยับเลยนะครับนี่1วัตต์ก็1 BTC นะครับโอ้กาวมากครับพี่นะครับท่านหนึ่ง VC นี่ผมเป็นแบบสตีฟจ็อบส์อะครับผมบอกเลยนะครับผมรู้ว่าสตีฟจ็อบส์อะแข็งวันนี้ก็กาวอยู่นะวันนี้ก็กาวอยู่อันนี้สุดกาวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งวันนี้หนึ่ง VC เดี๋ยวผมเป็นสตีฟจ็อบส์เลยนะนะครับมาสเตอร์เกอร์เบิร์กกับมาสเตอร์เกอร์เบิร์กจันคิมนี่จะรวยกับมาสเตอร์เกอร์เบิร์กนะบอกก่อนหนึ่งวันนี้กับหนึ่ง VC เอางั้นนะสุดยอดรวยกับมาสเตอร์เกอร์เบิร์กนะครับได้เห็นว่าคนไทยรวยอันดับหนึ่งของโลกกับจากวาเดนนะครับคิมบัฟเฟตตี้ไลฟ์นะฮะนะครับติดท็อปเลยนะฮะนี่เหมือนผมเห็นกลุ่มคนไทยลงชิป 300,000 ได้มาอยู่3ล้านครับอ๋อยินดีด้วยนะครับโอ้ดีด้วยดีด้วยครับโอ้ยเป็นไปได้ประเทศแหละเป็นไปได้เลยครับเก่งๆครับออกให้ทันอย่างเดียวนะครับ 1.3 นี่คือ 1.3 นี่คือเอาออกอย่างนะฮะต้องนับว่าออกอย่างด้วยนะถ้า 1.3 ไม่ออกนี่ไม่นับนะผมไม่นับนะพี่ไม่
พี่ไม่รู้ฟันดาเมนทัลชิบะไงไม่รู้หรอกชิบะกำลังจะมี NFT กำลังจะมี NFT ชิบะ NFT ที่มันเป็นปลุกเสกอะไรบอกว่ามันจะเท่า BTC เลยนะครับแรงไม่เหมือนเคที่โหวตแซวไมเคิลเบอร์รี่ไงว่าเขาก็เก่งนะในการหาดูฟันดาเมนทัลหุ้นต่างๆแต่ว่าเขาไม่เข้าใจฟันดาเมนทัลหุ้นเทคไงอันนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่คิมอ่ะไม่เข้าใจฟันดาเมนทัลเหรียญมีมครับผมนั่นสิ นะครับ มีคนแซวว่าดอทเขาเชื่อมั่นมาร์คคิวบันนะบอกว่าดอทคอยเป็นเหรียญที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับนะฮะผมก็แอบพิมพ์ไปว่าก็แน่ล่ะแม่งบิตคอยมันใช้แล้วมันเสียดายนี่หว่าบิตคอยมันถือแล้วขึ้นนะครับใครอยากใช้นะฮะดอทคอยมันถือแล้วลงก็ขายยับเลยครับใช้กันเยอะเลยนะฮะจริงๆนะครับ1 A ได้กับ10 BC ครับนะครับยอดเยี่ยมครับนี่คนออกไม่ทันครับนะฮะนะครับอยู่นี่เป็นไงบ้างครับอยู่นี่ก็สุดยอดนะเห็นสุดยอดนะที่1เป็นที่1ครับกราฟดีอยู่กราฟส่งดีนะนะครับอันนี้กราฟเนาะไม่ใช่หมอดูนะครับกราฟไม่ค่อยแผนพี่กราฟไม่ค่อยแผนพี่ผมบอกเลยรีเสิร์ชหลักแสนได้ไม่ซื้อปล่อยผ่านอ่ะปล่อยผ่านถ้าพี่พูดอะไรจากรีเสิร์ชอ่ะปล่อยผ่านเอาหมอดูดีกว่านะครับช่วงนี้เจอหมอต้นฮอดีกว่านะต้นฮอนี่ก็แม่นอยู่นะครับแต่ผู้สนใจเกมทริเทนเถิดทันอาร์เรน่าไหมครับก็เทตันเอาเป็นว่าผมจะดอยเสมอคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีเน็ตเวิร์กคนเล่นเยอะๆแล้วแบบมีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นอยู่ประมาณนั้นเฮ้ยไม่พูดอย่างนี้ก่อนมันคือเป็นเกมตอนนี้ผมรอเกมที่เป็นเกมโมบ้าใน NFT อยู่แล้วแทบจะเป็นเกมเดียวเลยที่จะเปิดตัวออกมาแล้วเป็นโมบ้าแต่ว่าส่วนตัวเองยังรู้สึกว่าอยากได้ดีกว่านี้อยากได้ดีกว่านี้อยู่อะไรประมาณนี้พูดถึงว่าความสนุกในการเล่นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางทีอ่ะถ้าเกมเน็ตเวิร์กมันเกิดอ่ะเพื่อนเล่นกันหมดอ่ะเราก็อยากเล่นเหมือนกันนั่นแหละสนใจในแง่นั้นแต่ถ้าในแง่ว่าต้นน้ำถ้าจะลงทุนเนี่ยยังนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับนะครับบอกว่าลุงนิกบอกเอด้าคือสยามพารากอนนะครับเป็นห้างเป็นที่ดินไหมครับท่านเดียวกูไปที่ดินดีกว่า1 BTC ก็1 ADA นะครับโอเคจัดไปนะครับ EC จะล่วงเลยครับพี่นะเอางั้นเลยนี่ถ้า BTC คือที่ดิน ADA คือจักรวาลครับจักรวาลโอ้โห ADA ได้นำจริงป่ะผมว่าผมตัดสินแล้วแฟน ADA กาวสุดนะผมบอกเลยดูจากค่อยคำอะไรจะระเบิดนะครับดวงดาวมีอายุนะพี่จักรวาลก็มีอายุแต่อายุยาวกว่าดวงดาวนะครับอายุยาวนะครับเดี๋ยวโลกแตกทำไงนะ BTC เงินสกุลของโลกใช่ไหมโลกแตกทำไงนะครับจักรวาลก็บอกว่าโลกแตกแล้วเกิดโลกแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยว BTC จะเลือดสูญหรือเปล่าถ้าโลกแตกนะครับจักรวาลแกบอกว่ามีคนถามจริงจริงพี่ไม่โคตรหาก็คือจักรวาลแกเป็นบิตคอยน์ใช่ไหมแกจะค่อนข้างเก่งตอบด้วยคำถามใช่ไหมก็มีคำถามมาถามแกอาจารย์ครับถ้าเน็ตหลุดเน็ตหายไปแล้วไฟดับหมดโลกทำไงอาจารย์ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันส่งเมสเซจก็ได้นะจำซีดส่งเมสเซจปิดทั่วโลกอยู่ในถ้ำก็อะไรประมาณนี้คือประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าถ้าโลกแตกทำไงอาจารย์บอกว่าถ้าโลกแตกแล้วคุณคงต้องสนใจบิตคอยน์เองครับคุณคงไม่ต้องสนใจอะไรแล้วไปหาข้าวโลกแตกคุณอยู่ไปวะปุ๋ยไปแล้วนะฮะถ้าโลกแตกแล้วคุณจะสนใจเก็บเงินทำไมวะจะบิตคอยน์กันอยู่เหรอนะครับบางครั้งก็คนถามก็กาวเกินสงสารใจเขาถามเอาฮาถามเอาฮาใช่แต่ว่าจานตามเขาชอบตอบนะแกค่อนข้างน่ารักนะแกไล่ตอบหมดเลยนะครับไม่แต่ว่าเอ้ยจริงแกก็พูดต่ออยู่นะถ้าเกิดว่าจะมูฟคนจริงๆอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าจะไปเกี่ยวกับไปที่ดาวอื่นจริงๆอ่ะบิตคอยน์มันยังไปได้อยู่ในแง่ว่าอย่าลืมว่ามันใช้เครื่องขุดอ่ะแล้วมันใช้พลังงานในการขุดอ่ะเพราะฉะนั้นมันไปขุดในอวกาศก็เป็นไปได้อยู่เพราะว่ามันก็ไปดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยดิถ้าเครื่องขุดมันลอยเหมือนดาวเทียมอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคือโลกแตกก็ไม่เป็นไรแล้วก็อ่ะมูฟดาวพวกเนี้ยเครื่องขุดอ่ะไปที่อื่นได้แต่ก็ล้ำไปนิดนึงแต่จะบอกว่ามันยังเป็นไปได้อยู่ถ้าโลกแตกแล้วบิตคอยน์ยังอยู่อ่ะนั่นแหละครับนะครับพี่เคยบอกว่ากาล่าทูเดอะมูนนะไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะกาล่านะครับเห็นว่าค่อนข้างเข้ามาเยอะพอสมควรนะผมมีวอล์กอยู่2ตัวราคาขึ้นกระฉูดเลยบอกเลยช่วงนี้ดีใจมากวอล์กนะครับกำไรจะด้วยดีใจด้วยครับนะครับซื้อมา2ตัวแล้วนะครับ
ตอนนี้ไม่ค่อยถูกจริตแล้วกันเออแต่อินเดียพี่คิมแบบแต่ว่าเขาไปหาเงินได้นะไม่ต้องไปหาเงินเลยนั่นแหละนั่นแหละน่าจะหาเงินได้นะครับแต่ล้ำนี่ถูกจริตอยู่แต่ว่าเงินหมดกาวหมดนะฮะกาวหมดพี่ทัศน์บอกว่าเดี๋ยวนี่คิมเข้ากลุ่มแม็กซี่แล้วหรือฮ่าฮ่าฮ่านะครับอ๋อไม่มีกลุ่มแม็กซี่ไทยแลนด์นะบีคอยผมไปเข้าแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แม็กซี่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าช่วงคือเดี๋ยวไม่กล้าพูดได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าไม่อันแซนแล้วนะผมชอบกลุ่มแม็กซี่ชอบแอดมินนะผมชอบพี่ทุกคนในนั้นนะครับคืออย่างนี้ช่วงแต่ปูจะรู้ก่อนเลยนะผมแซวบีคอยเยอะใช่ไหมนะฮะพอแซวบีคอยปุ๊บโอ้กลุ่มแม็กซี่เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะฮะยับนะครับลากไปกระทืบในกลุ่มแม็กซี่ในคิมพ็อปปาร์ตี้ออคิมเอาอีกแล้วออคิมเอาอีกแล้วไม่รู้ออตัวไหนอ๋อคิมเอาอีกแล้วอ๋อหอคิมเอาอีกแล้วมีอ๋อหอด้วยนะฮะอ๋อคัดเลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนแซวอีกคอยเว้ยแล้วแม็กซี่กระทืบยับเลยนะแป๊บเดียวนะพบแป๊บเดียวได้ทำไมยอดวิวขึ้นเยอะจังวะอ๋อดาวอีกคอยนี่เองนะกลุ่มแม็กซี่เอาไปกระทืบแล้วนะครับโอ้ยับเละนะฮะเละนะฮะนั่นแหละนะครับก็บางงั้นนะอ่ะแซวเล่นนะก็ขอบคุณทุกคนนะสำหรับผมไม่ซีเรียสนะโดนแซวอะไรเป็นเรื่องที่น่ารักนะครับก็แซวเขาบ้างเขาแซวเราบ้างก็ธรรมดาปกตินะฮะเหมือนที่บอลเหมือนเราใช้บอลอย่าซีเรียสมากนะครับไม่ได้ฆ่ากันแต่ว่าถ้าเป็นบิตคอยน์แบ็กซี่จะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งซีเรียสจริงจังจริงจังอย่าซีเรียสจริงจริงคือเขาถือพาผมเข้าใจได้นะคือบิตคอยน์แบ็กซี่เนี่ยเขาถือบิตคอยน์ไม่ใช่ว่าเขาจะขายนะเขาไม่ขายอยู่แล้วด้วยเขาคิดจะเปลี่ยนประเทศด้วยซ้ำจะเปลี่ยนโลกเลยซ้ำด้วยถือบิตคอยน์เนี่ยบางครั้งเราเองอ่ะเรามองว่าเป็นเชียร์บอลแต่ว่าบางคนอ่ะอย่างที่บอกบิตคอยน์อ่ะมันมีหลายความหมายบางคนจะถือบิตคอยน์เพราะว่าจะเก็บความมั่งคั่งก็ได้หรือเก็บเงินแค่โอนเงินข้ามโลกก็ได้หรือแบบแต่บางคนเป็นเก็บบิตคอยน์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบรวมศูนย์อ่ะซึ่งยิ่งใหญ่นะมันใหญ่แล้วประเด็นคือมันทำได้มันทำได้ไงมันทำได้จริงทุกคนถือบิตคอยน์เนี่ยแบงค์อะไรไม่ได้แล้วล่มเองเนี่ยล่าสุดที่บอก IMF มาเตือนอ่ะว่าบิตคอยน์หรือว่าคริปโตเนี่ยมีอิทธิพลนะครับคุกคามระบบการเงินโลกเลยนะซึ่งผมเห็นด้วยเลยอกรีแล้วเขารู้แล้วล่ะเขารู้ตัวแล้วรู้แล้วบิตคอยน์ทำได้แต่เดี๋ยวเอาคนอื่นอาจจะไม่ได้นะบอกก่อนโดนเละเหมือนกันแต่บิตคอยน์ทำได้บิตคอยน์ทำได้จริงๆนั้นไม่แปลกใจที่เขาจะอินบิตคอยน์นะครับครับจริงๆนั่นแหละบิตคอยน์แม็กซี่นะฮะผมไม่ใช่แม็กซี่แต่ผมก็ชอบบิตคอยน์มากๆอยู่ดีนะครับแต่ผมชอบเอด้าด้วยนะนะครับชอบแซลนะฮะชอบแซลนะชอบคนละแบบนะฮะชอบแซลนะครับบิตคอยน์เพื่อเสรีภาพนะฮะโอเคติดตามอาจารย์เข้มทุกคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับอยู่นี้ใกล้ทุนแล้วครับนะอยู่นี้นะครับโอ้ก็จะไปซูชิกันหมดแล้วซูชิเป็นโคตรซิ่งเลยนะครับซูชิมันผมว่าถ้าก็แบ่งซื้อก็ดีอ่ะถ้าใครจะเข้าอยู่นี้ผมว่าก็เอาติดซูชิเน็บไปด้วยฮะผมคิดว่ามันก็โตไปด้วยกันได้ประมาณนั้นนะฮะนะครับมีคนบอกว่าจันปูย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปบนดาวเทียมนะครับยอดจริงนี่ครับคลิปตัวนู้นบอกว่าใครจะไปรู้ครับดาวเทียมบางดวงของ Skylink อาจจะรันโนดบิตคอยน์ก็ได้รันได้เต็มๆไม่ต้องกลัวความร้อนซึ่งอันเนี้ยจริงนะครับอันนี้ไม่ได้กล่าวนะบิตคอยน์เป็นเงินสกุลเดียวที่ไปดาวอังคารได้ครับแล้วขุดบิตคอยน์ที่ดาวอังคารได้ครับแปลว่าอะไรเพราะว่าสติกี้พอจะยังอยู่เหมือนเดิมครับคุณเป็นดาวอังคารอ่ะซึ่งไปแน่ผมคิดว่าโลกก่อนแล้วไปดาวอังคารแน่นอนอาจจะ20ถึง50ปีข้างหน้ามั้งแต่เงินสกุลบนดาวอังคารอ่ะผมประกันคือบิตคอยน์แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปพาดหัวข่าวเกมพาวเวอร์ตี้บอกว่าบิตคอยน์จะอยู่บนดาวอังคารนะได้อยู่นะราคาขึ้นได้อยู่นะบิตคอยน์ขึ้นไปดาวอังคารไม่ด่าหรอกแต่อย่าล่วงนะล่วงโดนกระทืบเลยนั่นแหละฮะสบายใจนะครับนี่ตอนขึ้นพูดอะไรก็ได้นะอะไรก็ดูดีไปหมดนะฮะตอนเบียดความหกใจนะฮะมีคนถามนะครับว่าวอร์เดนทำไมฟาร์มเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับผมเพิ่งเข้าเช็คตกใจเลยนะครับอ๋อคือวอร์เดนนี่เขาไม่ได้แจกเองคอมโพเนนต์แล้วนะครับไม่ได้มีรีวอร์ดให้นะครับนะฮะหลายคนก็จะไปถือเดี่ยวบ้างหรือว่าถ้าฟาร์มก็จะได้เป็นค่าฟรีจริงๆนะครับไม่ได้แจกเป็นคอมโพเนนต์ให้นั่นเองนะครับสายฟ้าคงไม่ถูกต้องถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถ้าคุณ
ชื่อในโปรเจกต์เนาะแล้วก็อยากจะถือเพื่อคิดว่ามันจะมีเติบโตในอนาคตนะครับข้อดีการไม่จ่ายเหรียญครบนี่ก็คือมันก็จะไม่มีเหรียญใหม่มาซัพพลายก็จะจำกัดละกันนะนะครับถ้ามันสร้างรายได้ได้เนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าราคามันค่อนข้างเสถียรขึ้นละกันแต่นี้ไม่ใช่คำนวณการลงทุนอย่างใดนะครับคุณตัดสินใจเอาเองนะจ๊ะแต่ผมถืออยู่นะครับเต็มปอดนะฮะนะครับตั้มบอกว่าเคยบอกเรื่องดาวอังคารเหมือนกันครับก็มาจากอาจารย์ตั้มนี่แหละเอาจากอาจารย์ตั้มนี่แหละนะครับมีคนบอกว่าไลท์คอยกับดอทคอยก็ไปได้นะมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงไลท์คอยทำไมนิ่งเลยนะครับซึ่งผมเข้าใจครับผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ตัวสกุลเงินมันจะอยู่ยังไงเนี่ยถ้ามีดิทคอยเนี่ยผมคิดจริงๆนะสกุลเงินต่างๆเช่นไลท์คอยหรือแม้ทั้งพวกเน้นเปย์เมนต์เช่น XRP เนี่ยบิทคอยแคชเนี่ยผมก็จะคิดอยู่ว่าแล้วก็เหนื่อยแทนหนึ่งตอนนี้มันมีไลท์นิ่งแล้วอะแล้วมันจะยังไงอะเออซึ่งผมก็แอบคิดอยู่นะครับนี่แหละก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันคืออาจจะไม่ได้หายไปแต่ก็มันก็สู้บิทคอยยากเหมือนกันนะสำหรับผมอะดิจิทัลไลท์ก็น้อยกว่านะครับโอนเงินความเร็วก็เท่ากันอะเน็ตเวิร์กบิทคอยก็ดีกว่าอยู่แล้วไม่มีใครดีกว่าบิทคอยเน็ตเวิร์กอะชุมชนก็มากกว่าแถมประเทศรับเป็นดีเซอร์อย่างเงี้ยหรือบริษัทก็ถือได้บิตคอยอย่างเงี้ยก็ดีที่สุดอะผมก็ไม่รู้ว่าถูกไหมฮะเออจะยังไงไม่เราต้องบอกว่าเหรียญกลุ่มนี้เป็นโซลูชันครั้งแรกแล้วกันกลุ่มแรกๆก็เป็นแบบว่าตอนนั้นมันโจทย์ก็คือเอ้ยบิตคอยมันมาแล้วแต่ว่าทำยังไงให้พยายามทำตัวจะเป็นบิตคอยที่ดีกว่าแล้วกันก็เลยเป็นโซลูชันในการที่จะแบบอ้าวถ้าใครไม่อยากให้ไปปรับเปลี่ยนแปลงตัวบิตคอยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะสร้างอันใหม่อะไรประมาณนี้เออก็จะมีประเด็นเรื่องดิเซนทัลไลท์อะไรประมาณนี้แหละอย่างไลท์คอยเองอ่ะคนสร้างอ่ะคนชาลีลีมั้งเขาก็พูดประมาณว่าแบบเออคือเขาเห็นบิตคอยแล้วไงว่าแบบคือซาโตชิอ่ะไม่รู้เป็นใครไงแต่เนี้ยมันมีตัวตนอ่ะเขาบอกด้วยซ้ำว่าไลท์คอยจะได้ใช้จริงๆตอนที่เขาตายด้วยซ้ำเออผมว่ามันจะไม่มีหัวแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันชัดเจนว่าตอนหลังอ่ะไอ้ความเป็นบิตคอยที่ดีกว่าอย่างไลท์คอยอ่ะเขาจะทำให้เขาการปิดบล็อกมันจะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีซัพพลายมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าตอนหลังอ่ะโซลูชันทุกอย่างมันวิ่งเข้าบิตคอยหมดเลยไงทุกคนพยายามจะมาทำให้แบบเออบิตคอยมันดีขึ้นต่อให้ช้าก็ไม่เป็นไรไลท์นงไลท์นิ่งนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันพรูฟมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความน่าห่วงของเหรียญกลุ่มแรกๆอ่ะที่เป็นกลุ่มว่าเขาตั้งโจทย์ที่ว่ามาเพื่อเป็นบิตคอยที่ดีกว่าเฉยนั่นแหละครับใช่ก็น่าห่วงนะจริงนะครับพี่ทันบอกว่าจะว่าไปซาชินี่โคตรเจ๋งเลยเนาะเจ๋งจริงนะก็ถ้าผมก็ชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะนะครับนั่นแหละอืมจันเนี่ยพี่ดิวบอกว่าจันตั้มบอกว่าเลเยอร์3ทำโปรแกรมได้อีกเพียบเอาคอยน่าจะใช้งานเป็นไปได้นะน่าจะงานเข้าเป็นไปได้นะแอบส่วนตัวผมนะพี่รู้เปล่าว่าล่าสุดอะมีเหรียญที่ชื่อว่า Stack อ่ะเขาไปเปิด NFT บน Bitcoin แล้วนะมันสามารถทำได้อ่ะแต่คือไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะแต่มันทำได้แล้วมันมีคนขายแล้วเด็กอายุ8ขวบมั้งหรือว่า12ไม่รู้อ่ะโอ้โหขายได้เป็นล้านอยู่เหมือนกัน NFT บน Bitcoin บล็อกเชนโคตรเจ๋งเราซื้อยังไงอยู่เนี่ยคือ Ethereum เนี่ยซื้อทันหรอ Ethereum อ่ะมันไม่เหมือน Bitcoin หรอก Bitcoin มันก็เจ๋งอยู่แล้วล่ะไม่มีใครแทนได้ Ethereum มันเป็นอย่าง ecosystem ด้วยมันเรื่องของ DeFi อ่ะเรื่องของ Eco อ่ะทำไมวันนี้เนี่ยคนซื้อ Bitcoin อ่ะมันเยี่ยมอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมคนถึงเอา Bitcoin มาแรปใน Ethereum ล่ะนะฮะถูกไหมฮะแล้วดันแรปซะเยอะด้วยนะแรปประมาณ 200,000 Bitcoin มั้งเยอะอยู่อ่ะเยอะๆๆคือมากกว่าอยู่ใน Lightning อ่ะเออนั่นแหละนะครับก็แบบมันมีนานแล้วโอ้ไลนิ่งเขาเพิ่งแบบใช้กันต้องรอให้โอกาสไลนิ่งหน่อยนะฮะคุณคิมจะจ่ายเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวด้วยบิตคอยน์เอดาหรือโดดครับนะฮะผมจ่ายด้วยวาร์เดนไหนสุดท้ายนี่ครับคุณจะจ่ายอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะคอนเวิร์ตให้เองนะครับเหมือนเราถือบิตคอยน์อ่ะแต่เขาอยากจะได้ USDT อ่ะคุณก็จะคอนเวิร์ตปุ๊บโอนเข้าเลยซึ่งเงินเก่าทำไม่ได้นะถูกปะล่ะมันต้องไปเนี่ยพอเงินมันเป็นโปรโตคอลเมื่อไหร่อ่ะมันจะทำอย่างนี้ได้หมดเลยมันจะแบบมันจะพลังมันจะอีกระดับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องแคร์ด้วยซ้ำเพราะเผลอเนี่ยคุณฟาร์มอยู่เนี่ยตัดฟาร์มมาให้ยังได้เลยอารมณ์นะอารมณ์นี้ผมถือหุ้นอยู่ผมถือหุ้นเทสลาอยู่ครับแต่ผมก็จะเอาขุดจ่ายในเทสลาได้ไหมล่ะผมตัดหุ้นเทสลาส่งคอนเวิร์ตเป็น USDT ให้คุณเลย
ด้วยหัดไปแค่ Lightning เลย Instant ด้วยอย่างเงี้ยถามว่ามันทำได้ไหมแบบเก่าไม่ได้แต่พอไปขึ้นบล็อกเชนมันทำได้มันอยู่เลเยอร์เยอะแล้วมันทำได้นะครับนั้นผมถึงบอกว่าคุณจะไม่เห็นบริษัทใหม่ๆอ่ะที่จะทำ IPO ในตลาดนั้นตลาดหุ้นอ่ะไม่ค่อยมีแล้วรุ่นใหม่จะเป็นนี้หมดเลยนะครับนี่ครับจ่ายค่าแก๊สเป็น BC ก็เสียดายครับโอ้ใช่นะ คือเพราะสิ่งนี้ทำให้ BC อ่ะคือด้วย BC มันไม่ได้เอาไว้ขายสำหรับผมนะBC ไม่เอาไว้ขายมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปย์เมนต์ด้วย Bitcoin ถ้าผมต้องจ่ายกาแฟเป็นสลับเป็น Bitcoin ผมก็รู้สึกนะจริงกาแฟแพงเหลือเกินนะฮะเออแพงรู้สึกอยู่นะครับโอเคอาจจะพูดสุดหน่อยครับวันนี้อ่ะวันนี้พี่คิมว่ามีคอนเทนต์ไหมพี่เอาก็คือแบบตั้งใจมาเมาส์ที่จริงจะมีแต่ว่ามันเป็นเกมขอคอนเทนต์เพียบยาวมันยาวเต็มเหนียวยาวมันยาวใช่ที่จริงเนี่ยก็คือคิดว่าอยากจะเมาส์นี่แหละมันเจออีเวนต์อะไรก็มาถกกันแล้วก็มาดิสคัสกันก็น่ารักดีเพลินๆนะเพราะว่าถ้าจะเอาให้หมดเนี่ยผมว่าคนชอบคุยแบบเนี้ยใช่นี่มีคนบอกนี่พูดถึงยูนิสวอปนะครับที่บอกว่าอย่าให้ม้าเล็มหญ้าเสร็จเล็มหญ้ากระจายนะครับม้าเล็มหญ้าอยู่นะยูนิรอก่อนเล็มหญ้าอยู่เดี๋ยวค่อยขึ้นยังไม่อิ่มรอแป๊บไม่อิ่มนั่นแหละโอเคท่านฟงสุดเลยครับจากเพื่อนที่แบบว่าไปดูบอลมาสังหรณ์ใจตั้งแต่พี่พูดเลข ETF ยาแล้วบอกว่าอ๋อมาเป็นภาพเลยนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบบิตคอยเลยทีเดียวนะครับแบบบิตคอยอย่างเดียวเลยนะครับก็ด้วยอีเวนท์ที่ว่าตอนนี้บิตคอยก็พุ่งขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่แน่ใจราคาเลยแต่ว่าเรียกว่าพุ่งทะลุ 60,000 อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็เข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับว่าเรื่องของบิตคอยเปลี่ยนโลกเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับหรือว่าตั้งตอน 30,000 เนี่ยไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นบิตคอยเหมือนกันนะชิดคอยเรียกว่าวันนี้ก็เลยเหมือนมาชวนคุยต่างๆแล้วกันว่าแบบถ้าพูดถึงตัวของบิตคอยเองอ่ะมันมีอะไรที่พิเศษเรื่องของคุณค่าของมันนะครับก็คือมันสรุปยากมากคอนเทนต์วันเนี้ยแต่ว่าคือต้องบอกว่าก็เหมือนกับว่าการจะอธิบายว่าบิตคอยมันมีค่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุผลในการถือบิตคอยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับวันนี้พี่คิมก็เลยพูดถึงว่าในมุมต่างๆกับอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าคุณค่าของบิตคอยน์คืออะไรอะไรงี้นั่นแหละอย่างแรกพี่เข้มพูดถึงอีเวนท์เกี่ยวกับการมาของ ETF ของบิตคอยน์ที่มีข่าวที่ค่อนข้างน่าจะแม่นแหละโอเคมันเป็นเมบีที่น่าจะใกล้ที่สุดก็คือเรื่องของบิตคอยน์ ETF ที่กำลังจะออกมาแต่ว่ามันเป็น ETF ที่ดันเป็นฟิวเจอร์ก็เลยเกิดการถกเถียงกันว่าไอ้ฟิวเจอร์ที่มันมาเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่บิตคอยน์จริงๆแล้วทำไมมันถึงมาง่ายกว่าตัว ETF เพราะว่าการที่จะออกเป็น ETF เนี่ยอันนั้นอ่ะมันคือรัฐอ่ะต้องเก็บตัวบิตคอยน์จริงๆแต่พอเป็นฟิวเจอร์จริงๆการเป็นฟิวเจอร์มันคือมันเกิดศัพท์ที่เรียกว่าบิตคอยน์กระดาษเกิดขึ้นเหมือนกับทองคำกระดาษก็คือฟิวเจอร์มันคืออะไรก็ได้ที่มันมีราคาก็สามารถซื้อได้หมดแต่ว่าการที่คุณซื้อฟิวเจอร์คุณเหมือนไม่ได้ซื้อบิตคอยน์จริงๆนะครับก็จะมีประเด็นตรงที่ว่างั้นมันจะเหมือนทองคำไหมที่พอมันมีทองคำกระดาษแล้วอะราคาทองคำโดนกดตรงเนี้ยถ้าโดยสรุปแล้วอะฟังจากพี่คิมอันเนี้ยตอบค่อนข้างเคลียร์ว่าคนที่จะถือบิตคอยจริงๆอะในแง่ของการเป็นบิตคอยที่จะคนที่ตีความบิตคอยว่ามันมีคุณค่าด้านเซลล์คัสโตดี้อะอันเนี้ยเขาไม่ถือบิตคอยฟิวเจอร์อยู่แล้วแต่บิตคอยฟิวเจอร์จะเข้ามาช่วยกลุ่มนักลงทุนที่อยากจะถือในแง่ของการเฮดความเสี่ยงกองทุนสถาบันอะไรต่างๆที่อยากจะมีบิตคอยเข้าไปในสัดส่วนของพอร์ตบ้างเพราะว่ามันก็จะมีสแตทออกมานะว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าถือบิตคอยในส่วนที่เหมาะสมอ่ะมันจะทำให้พอร์ตแบบนิ่งขึ้นซะอีกแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมันจะช่วยกลุ่มนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับพาร์ตแต่ละพาร์ตอ่ะมันเป็นส่วนที่นั่นแหละหมายถึงว่าผาดคือผาดแต่ผาดอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเข้ามาช่วยกลุ่มคนมากกว่าว่าตกลงแล้วอ่ะคุณตีความบิตคอยคุณถือบิตคอยเพราะอะไรอะไรประมาณนี้
นั่นแหละครับแล้วก็ผมก็เลยชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับ movement ของประเทศว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เราหรือว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกๆนะเพราะว่า รู้สึกว่าแอคชั่นเกี่ยวกับ regulator เกี่ยวกับผู้นำประเทศอ่ะออกมาพูดเกี่ยวกับ Bitcoin ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแอคชั่นเสมือนว่าเหมือนเขามองว่ามันมีผลกับระบบการเงินนะครับผมยกเรื่องของวลาดิเมียร์ปูตินมาว่าเขายอมรับว่ามันเป็นว่ามันมี value แล้วก็ใช้ payment ได้ด้วยอ่ะแต่ว่าสรุปยังไงให้เหมือนเล่าใหม่นะครับก็คือไม่รู้จะเอาประเด็นไหนก่อนโอเคก็คือหมายถึงว่าเอาผมยกเรื่องนี้มาใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของ IMF ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า Bitcoin มาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับระบบการเงินได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วอ่ะมันจะได้เห็นว่าตอนนี้ Bitcoin เองอ่ะมันผู้คนรับรู้แล้วนะผู้คนแบบระดับประเทศอ่ะรับรู้แล้วนะว่าศักยภาพมันอ่ะเป็นขนาดไหนก็คือความมีค่าของมันก็คือด้วยความว่ามันเป็นสกุล Decentralized เนี่ยมันทำให้แบบคนที่ได้ถือ Bitcoin อ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเหมือนได้มันเหมือนแบบ Bitcoin อยู่กับคุณจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่มีใครสามารถทำลายมันได้นั่นแหละครับประมาณนี้โอ้โอเคขอบคุณมากนะครับมีคนบอกว่าคล้ายๆได้ฟังอีกรอบเลยครับนะฮะสรุปเท่าเวลาจริงนะครับอาจารย์ปูขึ้นสวยแต่หาทางจบไม่เจอนะฮะคือเอาตรงๆไหมว่าสัปดาห์นี้ผมหาพอยไม่เจอคือแบบจะเล่ายังไงคีย์เวิร์ดคือมันเป็นโจทย์ที่ยากว่ามันเป็นระยะเวลาหลายปีนะว่าคนทุกคนพยายามอธิบายว่าทำไมบิตคอยน์มีค่าแล้วมันไม่เคยมีคำสั้นๆเลยและประเด็นก็คือทำไมถึงมีคนพยายามอธิบายมันตลอดเวลาเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆไงมันบอกเอ้ยแล้วมันโตได้ไงวะเน็กไม่มันจะยากขนาดไหนแต่มันโตได้ไงวะทุกคนก็เลยต้องพยายามอธิบายว่ามันโตได้ยังไงวะนั่นแหละครับผมใช่ ผมโยนะครับเน็ตสุดยอดครับสุดยอดแล้วเป็นการพูดที่ไม่มือมากครับอาจารย์พูดที่ไม่มือจะปลุกแม่งท่าเยอะไหนจะทำได้ไงวะคุณลำเหรออาจารย์จะเมื่อยมือแทนเลยนะครับนะครับให้กำลังใจจันปูงครับถึงแม้จะสุบเหมือนเล่าก็ตามนะครับนะฮะนะครับโอเคอ่ะจันปูงสรุปนั่งยิ้มเลยนะครับนะฮะจริงวันนี้คุยสเปรย์เห็นละนะครับก็เลยค่อนข้างยากนะครับผมก็โยนให้จันปูงมันทำไงวะรู้ว่าจะทำไงไม่ไม่ไรแกงจะแกล้งดูว่าจะทำยังไงนะครับก็มีคนมาแซวกันเยอะพูดคุยไอ้ที่ผมหาก่อนนี่จันปุงยังถือ BCB อยู่ไหมครับอาจารย์ตอบนะฮะเช็คไว้ครับอาจารย์ตามลองให้เลยนะลูกศิษย์อาจารย์ตามลองให้นะครับใน MCB ครับรับ BTC เรียบร้อยนะฮะจันปุงถือนะรับ BTC เรียบร้อยเป็น BTCB ครับที่สเต็กอยู่ในMCB อีกทีนะครับไปไกลกว่าเดิมอีกโอ้โหนี่เอา BC ไปสเต็กใน M Deck เลยเหรอMC Deck ครับผมโอ้แม่งโคตรซิ่งเลยนะครับจานนะฮะนี่อากิมีคนแซวนะแต่ผมมีคนชอบแซวนะครับอ่ะว่ากันไปขอบคุณนะผมเองก็ขอบคุณทุกคนนะครับหลายคนก็จะมาเม้นมาแซวแต่ผมดีใจนะแล้วผมไม่ได้เคลมอะไรนะคืองี้คือที่ผมบางคนบอกเฮ้ยขอบคุณจันคิมนะเชื่ออะไรเงี้ยหรือว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยขอบคุณที่เชื่อผมอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ย ก็เดี๋ยวดราม่าเราคนเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันคนรู้จักกันก็คือแฮปปี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้จะไปถ้าใครสนใจไปคุยกันอย่าไปคุยกันช่องแบทไตนะครับคุยกับคุณหนึ่งประมินนะไม่เจอกันนานเหมือนกันนั่นได้ได้คุยกันบ้างนะครับโอเคนะครับหมดจันตั้มไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเนี่ยอาจารย์ร้องไห้แล้วนะครับ BDCB นะครับเรียบร้อยเออนะครับแต่ปุ๋งนี่แกเสียเงินเลยกับจันตั้มเลยนะเออคอร์สจันตั้มนะใช่ไหมจันปุ๋งสมัครยากมากเห็นเขาว่างั้นนะครับแต่ก็แนะนำให้คนนะครับไปเรียนนะครับนะครับนี่มีบางคนบอกว่า WBC ครับอันนี้ยังพอให้อภัยนะเอาจริงเอาแต่ BTC จะพอให้ผ่านไม่ต่างกันเดี๋ยวนี้มันมี BTCB มันมี HBTC ด้วยนะครับในเชนของ Hecko มั้งนะมี Avalanche BTC ด้วยนะครับแต่ปุ่งนะครับมีทุกเชนอ่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะ
มีของ Avalanche มี Phantom ด้วยเลนด้วยโอ้เลนนี่ยังดีเลนยังอยู่ในอีเธเรียมอ่ะมีแบบ Phantom ด้วยนะครับมีอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่านั่นแหละมันนะรับกันไปแล้วกันมานะครับสนุกสนานดีนะครับนั่นแหละครับโอเคขอบคุณทุกคนพรุ่งนี้เจอที่ช่องแบไตนะครับไปคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนเนาะที่แบบว่ามีส่วนร่วมในการให้ความรู้เลยนะผมไม่อยากเรียกว่าชวนในการลงทุนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรต่อให้บางคนบอกให้คุณลงบิตคอยน์แล้วคุณดันกำไรขึ้นมาแต่คุณไม่ได้เข้าใจบิตคอยน์คืออะไรอ่ะผมว่าสุดท้ายก็ขายอยู่ดีอยู่ดีจริงๆบิตคอยน์เนี่ยยากนะครับเมื่อวานคุยกับพี่ทีเขาก็ซื้อตอนถูกนะซื้อตอนมัน 29,000 แล้วขึ้นเขาก็ขายมันก็ดีกำไรแล้วขึ้นแล้วขายขาย 30,000 เท่าไหร่ขาย 30,000 ไม่รู้กันขายแล้วแต่ว่าไม่รู้ซื้ออีกป่ะนะแต่ประเด็นคือต่อให้เป็นนักทุนที่เก่งแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ VTC จริงๆอ่ะจะมองภาพไกลไม่ออกมันไม่เคยมีการลงทุนไหนที่แบบจาก 0.1 เหรียญไป1ล้านเหรียญอ่ะมันไม่มีการลงทุนไหนบนโลกที่มันใช่แบบนั้นอ่ะลองนึกภาพไอ้คนที่ถือ VTC ตอนประมาณสัก100เหรียญนี่ปุ๊งมันขึ้นมาเป็นหมื่นน่ะไม่ขายวะสุดยอดคือถ้า100เหรียญแล้วขึ้นไปเป็นหมื่นอ่ะผมว่าเขาไม่ขายแล้วเขาถือไปเป็นล้านน่ะถ้ามันขายเป็นขาย200เป็นขายแล้วถ้าต้องจะขายนะเออนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญกว่าเรื่องของการได้ซื้อถูกนะก็ได้เข้าใจเพราะมันจะทำให้ถือได้เยอะใช่เพราะคนที่ถือก่อนคุณเยอะแยะแล้วคนก็ขายบริโภคขายซื้อพิซซ่าเอาไปยืนซื้อพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าเดย์เกิดว่าคนที่เอาไปซื้อพิซซ่าที่เราแซวทุกวันเขาเห็นอะไรในวันนั้นไม่ได้บอกว่าเขาไม่รู้นะเขารู้มากพอที่ซื้อบิตคอยน์ในวันนั้นนะจันปุ๋งหรือเขามีโอกาสได้เข้าถึงบิตคอยน์แต่ด้วยคนที่ไม่เข้าใจอ่ะเขาซื้อพิซซ่าเหมือนกันครับผมว่าคุณรู้จักบิตคอยน์เมื่อไหร่ไม่สำคัญอะแต่คุณได้เข้าใจมันเมื่อไหร่นั่นสำคัญกว่าไมเคิลเซเลอร์เองนะครับไม่ได้รู้จักบิตคอยน์ก่อนทุกคนนะเขาเพิ่งรู้จักปีที่แล้วเองมั้งเพิ่งซื้อปีที่แล้วเองเขาเพิ่งซื้อปีที่แล้วเองปีเดียวเองใช่ปีเดียวเองปีเดียวเองต้องทนสองคนเองปีเดียวปีเดียวมันก็ถูกไหมฮะซื้อเยอะกว่าชาวบ้านก็มั่นใจไงซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งฮะนั่นครับนั่นแหละก็ถึงบอกว่าความรู้สำคัญที่สุดนะผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยฟังเข้มรวยฟังคิมไม่เอานะครับผมไม่ได้เป็นคนใบ้หวยหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ชี้นำเพื่อคนรวยต่อให้คุณรวยก็เป็นเพราะว่าคุณได้ลงมือทำเองไม่ใช่เพราะผมแต่อย่างใดนะครับเพราะคุณได้ลงมือทำแล้วคุณกล้าที่เดิมพันเงินของคุณกับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและนั้นอาจจะเป็นคนรู้สึกถ้าได้กำไรก็คุณรับผิดชอบเองถ้าขาดทุนคุณรับผิดชอบเองเหมือนกันนะไม่ได้มาด่าผมในพันทิปนะฮะไอคิมนะครับไอ้คิมไม่เอานะฮะมันไม่ได้รวยด้วยนะครับจนล่วงอย่ามาด่ากันนะฮะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับเราเจอกันเดี๋ยวตอนเป็นท้ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเป็นท้ายเดี๋ยวเปิดเพลงไหมเปิดเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวเราลาไปก่อนอ๋อจะเปิดเลยใช่ป่ะขอบคุณทุกคนนะขอส่งด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับ